สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Compose with me ในเอพิโซดที่10แล้วนะครับกับผมโก้วิทย์กมลชัยวณิศิริครับที่เพิ่งจบไปนะครับหลายคนผมว่าน่าจะคุ้นเคยกับทำนองที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมีเวอร์ชันร้องประสานเสียงด้วยเหรอนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเพลงประสานเสียงเพลง Choir นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคอมโพเซอร์ของเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับชื่อว่าเพลงลิงกับเสือนะครับขับร้องโดยวงเสียงไทคอรัสนะครับอาจารย์ที่เป็นคอมโพเซอร์ท่านนี้นะครับก็มีผลงานดนตรีมากมายนะครับทั้งเพลงควายเออร์เพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบละครเวทีแล้วก็เป็นผู้ควบคุมวงของคณะนักร้องประสานเสียงวงเสียงไทคอรัสเป็นศิลปินศิลปาธรปี2563เป็นผู้ควบคุมวงนักร้องประสานเสียงสวนพลูแล้วก็เป็นสมาชิกในวงดนตรีฟองน้ำนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์ไก่วันกุลวัฒโนไทยนะครับอาจารย์ไก่ครับสวัสดีครับคุณไก่ครับ
วัสดีครับวิดีโอโอเคครับวิดีโอกำลังขึ้นมานะครับมาแล้ดวิก็รอแป๊บนึงโอเคครับแล้วก็อาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับก็อยู่ในวงการประสานเสียงนะครับแล้วก็ได้สร้างลูกศิษย์หลายคนมากมายศิลปินมากมายแล้วก็อาจารย์ของผมหลายๆคนนะครับหลายๆท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับก็อาจารย์ท่านนี้นะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาดนตรีศึกษาที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้ควบคุมวงจุฬาลงกรณ์ University Concert Choir และนอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรนะครับของรายการ Art Culture Talk ทางช่อง Facebook CU Art Culture ด้วยนะครับก็ขอต้อนรับดร.ภวสุทธิ์พิริยพงษ์รัตน์ครับครูเต้ครับสวัสดีครับมันตอบนอกนี้ว่าครับหนึ่งนะเรารู้สึกโอเคโอเคมามาแล้วครับมาพร้อมกันเลยสวัสดีครับ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 เป็นการคิววินเข้าวิดีโอที่พร้อมกันมากนะครับเมื่อกี้นี้เรากับนัดหมายกันมาแล้วนะช่วงนี้เห็นงานเยอะมากเลยนะครับคุณครูทั้งสองท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานค้างคาเรียนงานค้างคากันอยู่ครับวันนี้ครูเต้เพิ่งไปซ้อมควอเยอร์มาแล้วก็มารายการนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยยืน3ชั่วโมงเมื่อวานก็ซ้อมเป็นวงประสานเสียงนิสิตเก่าจุฬาอาวุโสก็พรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตแต่เป็นลักษณะคอนเสิร์ตแบบว่าอัดวิดีโอเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดเรื่องของอะไรก็ทำให้การแสดงบนเวทีคือไม่สะดวกก็เลยทำเป็นวิดีโอก็เมื่อวานก็ซ้อม3ชั่วโมงเสร็จไปซ้อมคอนเสิร์ตควอเยอร์ต่อแล้วก็วันนี้ก็ต่ออีก3ชั่วโมงพรุ่งนี้อัดวงว้าวอาวุโสก็สนุกดีค่ะสนุกดีก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในค่ำคืนนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของบทเพลงควายบทเพลงขับร้องประสานเสียงโอเคโอเคสวัสดีครับผมโอเคครับมีเพลงประกอบรายการนะครับครับงั้นก่อนที่เราจะเริ่มครับเลยอยากจะถามคุณครูนิดนึงครับก็ขอถามครูไก่ก่อนละกันเพราะว่าเข้าใจว่ามีบทครูไก่มีบทเพลงคอมโพสทั้งเป็นบทเพลงควายเออร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์มีงานที่หลายช่องเริ่มมากๆแล้วครูไก่เริ่มต้นควายเออร์ได้ยังไงครับเริ่มต้นบทเพลงที่เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียงได้ยังไงครับอ๋อคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมนะเริ่มต้นชีวิตของการอยู่ในดนตรีเนี่ยกับวงประสานเสียงนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นเรียนดนตรีนั้นตัวเองก็เรียนเอก voice ครับเรียนร้องเพลงมาก่อนแล้วก็วงประสานเสียงที่เคยร่วมแบบระดับประเทศก็คือวงประสานเสียงเยาวชนนี่แหละวงประสานเสียงเยาวชนไทยครับซึ่งผมจะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3โอ้เป็นนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย3นะครับตอนนั้นเนี่ยอายุ15ปีก็ตอนนั้นยังเป็นครับเรียนอยู่วิทยาลัยนฤศิลป์ก็ได้ร่วมกับคณะนักร้องเสียงเยาวชนไทยเนี่ยรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นบุกเบิกที่อาจารย์มาลัยวันท่านเป็นคนทำนะครับแล้วก็ไปที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นรุ่นที่สามแล้วก็อยู่ในประสานเสียงมาตลอดเลยนะครับฟังวงประสานเสียงอะไรมาได้ทำงานกับอาจารย์ที่เก่งๆหลายๆท่านในเรื่องของการเรียบเรียงเพลงประสานเสียงครับพอมาอยู่จุฬามาเรียนดนตรีที่จุฬาก็ไปสอนคณะนักร้องประสานเสียงที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับซึ่งตอนที่เริ่มไปสอนที่แรกเนี่ยไอเราก็แบบโอ้โหเราเรียนมาแบบวิชาเต็มที่เลยใช่ไหมพอไปเจอวงที่แบบร้องไม่เป็นเด็กไม่เคยเรียนดนตรีฮะอ่านโน้ตไม่ออกไม่เป็นเลยก็คือแบบว่าเอาเราจะทำยังไงให้แบบคนที่อยู่ในชมรมที่เขามีใจรักการร้องเพลงเนี่ยสามารถร้องประสานเสียงได้จริงแค่ร้องให้มันโตเสียงมันก็ท้าทายมากพอสมควรอยู่นะครับใช้เวลาสอนอยู่ที่ชมรมมา20กว่าปี21ปีนะแล้วก็ในช่วงที่สอนอยู่ตอนนั้นก็ต้องเอาเทคนิคตัวเองที่เคยเรียนมาในด้านคลาสสิกเนี่ยมาแปลงมาดัดแปลงใหม่หมดเลยนะครับรวมทั้งวิธีการที่ตัวเองเคยอ่านโน้ตมาเรียนโน้ตเพลงมาเนี่ยมันจะเอามาใช้กับคนทั่วๆไปไม่ได้ครับถ้าเราอยากจะมีเป้าหมายว่าอยากจะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถร้องเพลงเป็นภาษาเป็นกลุ่มได้แล้วต้องปรับวิธีการนะคือถ้าเกิดเราเรียนแบบนักดนตรีทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องเรียนตามแบบอะคาเดมิกใช่ไหมก็ต้องอ่านโน้ตอะไรเงี้ยโอ้โหกว่าเขาจะได้เขาก็หมดเวลาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าการที่ให้คนที่ไม่เคยร้องประสานเสียงเนี่ยเริ่มมีเซนส์ของการฟังด้วยกันการร้องรวมกลุ่มด้วยกันแล้วก็สามารถ
เริ่มแยกแยะคอร์ดได้อันนี้เป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆเลยเพราะเราจะต้องทำต้องหาวิธีการปฏิบัติเพื่อจะกระตุ้นให้เขาเปิดหูให้ได้นะเปิดหูแล้วก็ได้ยินเสียงประสานต่างๆครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เขียนเพลงเริ่มเขียนเพลงประสานเสียงแต่ว่าต้องเขียนในเลเวลที่นักร้องที่ร้องไปอ่านโน้ตไม่ออกเนี่ยร้องได้ต้องไปใช้กลับไปใช้เทคนิคสมัยโบราณเนี่ยเกรโกเรียนแชนอะไรพวกเนี้ยอ๋อเป็นแนวเดียวอะไรอย่างงี้ก่อนเป็นแนวเดียวหรือแม้แต่กระทั่งการขนานคู่5ล็อกเพราะว่าการขนานคู่5เนี่ยมันหูของคนเราเมื่อสามารถจับลีลาทำนองได้นะฮะครับพอมันลดลงมาเป็นคู่5หรือคู่4เนี่ยมันสามารถร้องไปขนานกันได้อ๋อครับมันจะขนานมันก็ได้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าแบบมันมีความเพี้ยนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาใช่ใช่เป็นธรรมชาติผมก็เลยตอนเริ่มต้นเขียนประสานเสียงให้วงเนี้ยผมเขียนเป็นคู่5คู่4ขนานก็ไปเรื่อยครับคือแบบว่าไม่ได้ใช้กฎวิธีประสานเสียงอะไรที่เขาสอนกันในวิชาฮาร์โมนีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรามีเป้าหมายอย่างเดียวก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เขาร้องให้ได้แล้วก็จับเสียงให้ได้ก่อนเพราะว่าอันนั้นเป็นเป้าหมายแรกครับแล้วเราก็จะมีวิธีการแบบว่าเนื่องจากว่าในช่วงเทอมแรกเนี่ยลืมไปได้เลยเพราะมันเป็นชมรมไงชมรมแปลว่าใครอยากจะมาก็มาใช่ไหมใครอยากจะมาก็มาพอแล้วเราก็ตอนแรกเนี่ยผมไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเฮ้ยผมขอคัดเด็กออกได้ไหมครับเขาก็เริ่มโวยวายว่าไม่ได้ครับอาจารย์ใจวันคุณต้องแบบว่าเด็กอยากจะร้องเพลงก็เข้ามาแล้วก็ที่เราทราบก็คือเหมือนกับวงชมรมอ่ะก็เดี๋ยวมีงานมหาวิทยาลัยแต่งานมหาวิทยาลัยมันจะเป็นช่วงเทอมสองครับเป็นงานอะไรเงี้ยแต่ช่วงเทอมแรกเนี่ยผมก็จะพยายามหาวิธีอะไรก็ได้นะให้แบบเด็กเนี่ยสามารถร้องตามโน้ตได้แล้วก็จับประสานเสียงได้นะแล้วก็เริ่มเป็นคู่ห้าบ้างคู่สามบ้างพอเขาเริ่มจับทางได้เพลงมันก็เขาก็จะค่อยร้องเป็นเพลงขึ้นมานะครับอะไรนี่ใช้เวลาหลายปีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับมันมีการถ่ายทอดผ่านจิตใต้สำนึกคือเด็กรุ่นต่อไปมันดันเก่งขึ้นกว่าเด็กรุ่นแรกโดยอัตโนมัติเลยครับอะไรเงี้ยเราเห็นวิวัฒนาการแล้วหลังจากนั้นดีขึ้นในช่วงประมาณ 4-5 ปีแรกนี่คือทรมานมากเลยครับครับคือเรามีความคาดหวังสูงว่าแบบเด็กเขาจะต้องแต่เขาจะทำไม่ได้ครับตอนที่มาทำวงสวนพลูประมาณปี2007อะไรเงี้ยนะ2008 2007ว่าการเริ่มทำสวนพลูเนี่ยมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราเก็บกดจากวิธีการเขียนอย่างนั้นมากแล้วเพราะว่าเพลงยากมากเลยเพราะว่างานนั้นเขียนเพลงอะไรที่แบบแท็กติคอลมากๆครับถามว่าไอ้ทำไมอาจารย์ไก่เขียนเพลงยากจริงๆแล้วเนี่ยผมเขียนเพลงที่แท็กติคอลมากสำหรับวงที่เท่าที่ความสามารถนักร้องจะร้องได้ครับตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะพุชเขาไปถึงจุดไหนอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราอยากให้เขาพัฒนาเนี่ยเขาจะร้องเพลงอะไรง่ายๆเขาจะเกลียดครับเขาจะรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้ฉันร้องได้แล้วพอแล้วเขาไม่ได้พยายามเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มเลเวลเขาเพราะฉะนั้นตอนมาทำส่วนตูเนี่ยระดับเพลงที่ทำมันจะเป็นแบบระดับมีเดียมถึงแบบฮาร์ดเลยคือแบบว่าเพราะเราต้องการพุชให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่มันท้าทายกว่านะครับครับในเชิงของดนตรีไทยด้วยแต่ตอนทำสวนพลูนั้นผมตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเอาเพลงไทยที่เป็นสำเนียงไทยเนี่ยมาเรียบเรียงให้เป็นประสานเสียงครับรู้สึกว่ามันเป็นมรดกของเราจริงๆเพลงประสานเสียงมันควรเริ่มต้นจากมรดกมันควรเริ่มต้นจากวัฒนธรรมของตัวเราเองเหมือนกับทุกชาตินะครับทุกชาติเพลงประสานเสียงเขาจะเริ่มต้นจากวัฒนธรรมพื้นฐานเขาเองหมดเลยครับงั้นถ้าจะให้มีเอกลักษณ์ของตัวเราเองเราก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีก่อนอย่างพวกเพลงขึ้นบ้านเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาเรียบเรียงมาสานเสียงแต่ว่าเรียบเรียงโดยใช้เทคนิคแบบการทำแบบสมัยใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอร์ดมีอะไรที่มันท้าทายอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะว่าทำมาเขียนเพลงประสานเสียงแล้วจากนั้นก็พยายามจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่คนไม่เคยทำในเชิงของประสานเสียงคือประสานเสียงเป็นดนตรีที่มีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าเป็นคอมมูนิตี้มิวสิกคือเป็นดนตรีที่ทำให้คนเนี่ยมารวมกันครับมันไม่จำเป็นที่ว่าเขาจะต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็ได้นะวงประสานเสียงวงควายก็คือเป็นเขาอาจจะรักในการร้องเพลงนะเขามาร้องเพลงรวมกันนะครับถ้าร้องเพลงรวมกันแต่นี่ถ้าการร้องเพลงรวมกันแบบคอมมูนิตี้ก็เพื่อจุดประสงค์ว่าถ้าเป็นในยุโรปหรือว่าในประเทศตะวันตกก็คือแบบเป็นศาสนาเป็นเพลงในศาสนาใช่ไหมครับเขามาร้องรวมกันเพราะว่าเขามารวมจิตใจในการอุทิศถึงความรักความภักดีต่อพระเจ้าอะไรแบบนี้แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้นะครับ
เราไปวัดเราไปนั่งฟังพระสวดเราไม่ได้ไปร้องเพลงเราไม่ได้ไปสวดเพลงสวดมนต์กับวัดกับพระแบบนี้นะครับก็เลยเราก็เลยมีนะคนไทยจะค่อนข้างเป็นแพสซีฟคือจะฟังมากกว่าฟังแล้วก็ฟังพระสวดแต่เราไม่ได้สวดมนต์ไปพร้อมกันครับมันมีวัฒนธรรมแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการร้องเพลงภาษาปกติจึงคิดว่ามันเลยมีประโยชน์ต่อสังคมไทยมากก็เลยอยากจะเผยแพร่ออกไปในเรื่องของเพลงหรือเทคนิคอะไรเงี้ยก็เลยจับพวกเพลงไทยเนี่ยมาทำด้วยกันนะแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายที่มันแตกต่างกันในช่วงที่ทำส่วนครูนั่นก็คือครับผมเพื่อการพัฒนาวงเพื่อสร้างเพลงเพื่อการประกวดนะครับซึ่งก็ต้องค่อยสร้างพื้นฐานไปอ่ะพอถึงยุคที่เขาแบบกระโดดได้เขาก็จะกระโดดเลยเขาจะเก่งไปเลยครับก็คือเพลงที่อาจารย์ arrange ก็คือค่อยๆเชฟเทคนิคเชฟความยากขึ้นไปเรื่อยๆตามเพลงที่ arrange เพื่อจะเป็นพื้นฐานให้เขาพอหลังจากนั้นพอเขาไปเจอเพลงสมัยใหม่เจอแนวเพลงที่มันยากขึ้นเนี่ยเขาจะได้ทำได้เพราะเขามีเขาผ่านในพวกนี้หมดแล้วครับเป็นทุกคนต้องนั่งไซรีสแต่มาถึงต้องนั่งอ่านโน้ตให้หมดอะไรเงี้ยอ่านโน้ตออกก็ต้องมานั่งอ่านโน้ตให้ได้คือแต่ละพาร์ทเนี่ยต้องเริ่มจากการมันนั่งอ่านโซฟาก่อนเลยแล้วต้องอ่านโซฟาได้ทั้งมูฟโดด้วยครับมูฟโดให้ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องมูฟโดหรือไม่มูฟโดนี่มันเรื่องที่เถียงกันเยอะมากนะแต่เอาเป็นว่าถ้าแต่งรอบผ่านเสียงนะการมูฟโดก็มีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยทำให้มันเกิดโทนัลที่มันรวมกันอืมครับผมก็ของอาจารย์ก็เริ่มต้นจากสอนวงแล้วก็ arrange เพลงเพื่อสำหรับชนิดต่างๆของวงตามสกิลของผู้ร้องอะไรงี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเพื่อพัฒนาเพิ่มสกิลต่างๆมีการใช้เพลงไทยเพลงพื้นบ้านอะไรงี้นะครับแล้วของครูเต้บ้างครับครูเต้ตอนที่สอนของควายเออร์เจอนักเรียนหรือว่าเจอคนที่เขาไม่ได้อ่านโน้ตไม่ออกอะไรงี้แล้วครูเต้ทำยังไงบ้างครับของเคสครูเต้อย่างตอนนี้ที่ทำอยู่เป็นวงนิสิตเก่าอาวุโสของที่จุฬาก็พี่ๆเขาก็อ่านโน้ตกันไม่ออกพี่ๆก็เรียกว่าพี่ๆเพราะว่าเขาชอบให้เรียกพี่แต่ว่าเขาจะอายุบอกว่า65 70อะไรแบบนี้น่ารักมากก็อ่านโน้ตไม่ได้แต่ว่าก็พยายามคือเราก็ต้องใช้เรื่องของการสอนแบบโรดทีชชิ่งร้องให้ฟังแล้วก็ให้เขาร้องตามแล้วก็ทำเป็นไฟล์เสียงอะไรแบบนี้ให้เขาร้องแต่ว่าเวลาที่สอนอ่ะคืออาจจะต้องขอบคุณช่วงโควิดด้วยล่ะค่ะที่สอนใช้ลักษณะของการสอนออนไลน์แล้วก็สามารถแบบว่าขึ้นกระดานให้เขาเขียนว่าไอ้โน้ตนี่กี่จังหวะอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เวลาสอนพาร์ทเพราะว่าลักษณะการสอนออนไลน์ก็คือเบสิคลี่คือเราร้องพาร์ทให้เขาฟังใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ร้องตามอยู่ในบ้านแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยินเขาแต่ว่าลักษณะก็คือแบบสามารถแบบแชร์สกรีนเขียนโน้ตว่าโน้ตนี่กี่จังหวะอย่าลืมนะคะตรงนี้เคยเจอมาอะไรแบบนี้ก็คือสอนคล้ายๆกับทฤษฎีไปด้วยแต่ว่าในที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างที่เคยทำวงไทยยูธไควร์ช่วงปี2007ถึง2009ก็เด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่านโน้ตมีเด็กส่วนหนึ่งที่เป็นมิวสิกเมเจอร์ที่เรียนในหลักสูตรดนตรีแล้วเขาก็มาร้องแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเด็กข้างนอกที่ไม่ได้อ่านโน้ตซึ่งเราก็สอดแทรกไปแล้วก็เรื่องของและแทรกแบบแรกๆก็ฟังแล้วก็พยายามดูตามไปคือจริงๆอ่านโน้ตมันไม่ยากอ่ะมันก็แค่บอกว่าช่องไฟถ้ามันห่างๆใช่ไหมก็เสียงยาวถ้าช่องถ้าโน้ตมันทีๆก็บอกเสียงทีๆแล้วมันวิธีการสังเกตอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็จำแพทเทิร์นของโน้ตไงว่าบอกว่าโน้ตคาเบตมันจะเสียงออกมาเป็นอย่างนี้คาเบตสองชั้นสี่ตัวเสียงออกมาเป็นอย่างนี้ดอตเต็ดโน้ตเสียงออกมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือพยายามตามไปแล้วก็พยายามให้เขาแบบว่ารีเลทว่านี่คือเสียงที่ออกมาและนี่คือโน้ตที่เขาเห็นก็ไปแล้วก็มีเด็กคนนึงชื่อไก่อูพี่ไก่อูเป็นร้องอยู่ตั้งแต่ TYC แล้วก็ตามมาร้องที่จุฬาแล้วก็ตอนหลังนี่คือมานั่งซิดอินในวิชาคอนดักติ้งนะโอ้ครับจากที่ไม่เคยอ่านโน้ตมาก่อนแล้วก็อยู่ TYC แล้วก็มาร้องในจุฬาคอนเสิร์ตควายก็มานั่งซิดอินในวิชาคอนดักติ้งแล้วเราก็บอกถามเอ้ยโครงสร้างเป็นยังไงอะไรเคดงเคเดนซ์อะไรเงี้ยคือเขาตอบได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแซงให้อยู่ตลอดเวลาในเวลาซ้อมเพราะว่าอาจารย์ที่สอนมาที่ USC University of Southern California ที่คุณได้จบปริญญาโทกับปริญญาเอกมาอาจารย์ดร.วิลเลียมเดนนิงซึ่งท่านเสียไปแล้วบอกว่าเวลาสอนน่ะให้สอนเด็กที่เก่งที่สุดแล้วเด็กอ่อนกว่าเขาจะพยายาม
ทีฟตัวเองพยายามทำการบ้านพยายามอะไรเพื่อจะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่สอนเด็กแม้แต่จะเป็นเด็กที่ไม่ใช่มิวสิกเมเจอร์อย่าง TYC ก็พูดไปเหมือนพูดกับมิวสิกเมเจอร์ทุกอย่างสับดนตรีสิ่งทุกอย่างฮาร์โมนงฮาร์โมนีเคดงเคเดนซ์อะไรเงี้ยรู้จักหมดเขาก็เรียนรู้ไปเองครับแล้วของวงผู้สูงอายุที่สอนอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีเดียวกันเลยไหมครับบอกว่าใส่มิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยที่คุณพ่อของโก้มาลองด้วยน่ารักมากใช่อันนี้ผมแชร์ผมนั่งอีกห้องนึงแต่ว่าเห็นคุณพ่อของผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวงคูเต้ผมก็แอบได้ยินว่าแบบคูเต้สอนแบบท่าทีสอนอ่านริทึมอะไรอย่างนี้ด้วยน่ารักมากเลยครับดีมากเลยถ้าเขาสามารถตามไปได้เองแบบว่าอย่างน้อยเห็นโน้ตแล้วก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นสำหรับเขาแล้วเขาจะหัดฟังพาร์ทอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเบสิกความรู้ในการอ่านโน้ตเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าค่อยๆสอนได้ค่ะครับเมื่อกี้นี้ครูไก่พูดถึงเรื่องของเพลงไทยของเพลงพื้นบ้านแล้วของครูเต้ตอนที่เลือกเพลงมาสำหรับให้วงร้องส่วนใหญ่เพลงไทยที่นำมาใช้เป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ไม่ได้ร้องเพลงไทยเพลงไทยเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าอย่างเรื่องของโทนของคอรัสอย่างเงี้ยค่ะก็สอนคอรัสด้วยก็จะเข้าใจว่าแบบเอ้ยเราจะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมมาจากตะวันตกแล้วก็สิ่งที่สอนเด็กๆอย่างที่จุฬาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กดนตรีเด็กวิชาเอกดนตรีเพราะฉะนั้นเรปเปอร์ทัวร์ที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นเรปเปอร์ทัวร์ที่เขาน่าจะรู้จักอย่างเช่นคอนเสิร์ตที่แล้วเมื่อตอนเดือนพฤษภาเราก็ทำRebest Leader ของ Brahms ทั้งชุดเลยก็แบบว่าครึ่งชั่วโมงภาษาเยอรมันตัดไปอะไรแบบนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ Music Major ควรจะรู้ก็เหมือนกับ Major ต่างๆถ้าอย่างแบบเรียนเปียโนก็ควรจะต้องแบบโมซาร์ทโซนาต้าเบโธเฟนโซนาต้าอะไรแบบนี้ในเชิงของคอรัสก็เหมือนกันก็เลยเน้นทางเรปเปอร์ทัวร์แบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่ค่อยคือมันก็มีส่วนนึงที่เป็น traditional choral repertoire ในทางตะวันตกแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ร้องเพลงในตะวันตกเราก็มักจะไม่ได้ร้องจริงๆแล้วก็ปกติก็ไม่ได้ร้องเพลงตะวันออกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องถ้าจำเป็นโจทย์บังคับก็จะมีเพลงไทยบ้างแต่ว่าถ้าให้เลือกก็จะไม่เลือกเพลงไทยเพราะว่าเพลงไทยเป็นเพลงที่ยาก ตะวันตกตรงข้ามกับโทนไทยสระไทยเป็นสระค่อนข้างปิดแล้วก็ค่อนข้างไปข้างหน้าแต่ว่าในขณะที่แบบโทนตะวันตกต้องการแบบสเปซอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือชื่นชมพี่ไก่มากเพราะว่าวงที่พี่ไก่ทำร้องเพลงไทยมีบาลานซ์ระหว่างมีซาวด์ที่เป็นไทยแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็มีซาวด์แบบคอรัสที่แบบที่เพราะด้วยที่แบบถูกหลักการของคอรัสเลยแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากครับเลยอยากถามครูไก่ต่อเลยครับว่าเนี่ยแหละครับว่าเพลงไทยคือเมื่อกี้ที่ฟังเรคคอร์ดดิ้งที่เปิดมาของเพลงลิงกับเสือครับคือฟังแล้วคือเสียงเรโซเนตแบบชัดมากอะไรอย่างนี้แบบเหมือนกำลังฟังรับประทูที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษแบบเพลงที่แบบเป็นโอเพนวาวอะไรงี้เลยอยากถามว่าคู่ไก่ทำยังไงครับเสียงถึงเรโซเนตได้ขนาดนั้นคืออันนี้ก่อนคือเราต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าดนตรีเนี่ยภาษาอย่างภาษากับวัฒนธรรมแต่ละชาติเนี่ยมันทำให้เกิดสำเนียงดนตรีที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันและเมื่อมันเกิดเป็นเอกลักษณ์ของมันมันจะเกิดเป็นสไตล์ของตัวมันเองและเมื่อเป็นสไตล์ของมันเองมันจะมีเทคนิคของตัวมันเองคือเทคนิคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อรับใช้สไตล์เข้าใจไหมไม่ใช่สไตล์ไปรับใช้เทคนิคไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราตั้งหลักที่สไตล์ก่อนเราเป็นสไตล์แบบนี้สำเนียงแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะค้นหาเทคนิคยังไงเพื่อจะให้มันไปบรรลุถึงไอ้สไตล์ที่มันเป็นเทสรสนิยมแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวรสนิยมเนี่ยหรือสิ่งที่เรากำหนดเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค้นหาวิธีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไปสังเคราะห์แล้วไปผสมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะไปถึงไอ้เป้าหมายนั้นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าที่ผมวางไว้ที่แท้มันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็คือว่าอย่างที่ครูเต้พูดนะภาษาไทยเนี่ยถ้าเผื่อเราใช้เทคนิคหรือเรามองจากมุมมองของฝรั่งเนี่ยมันจะกลายเป็นความยากหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวภาษาไทยก็มีทั้งวรรณยุกต์มีทั้งคำปิดใช่ไหมคำตายเยอะแล้วก็มีตัวสะกดที่แบบไม่เป็นมิตรกับการออกเสียงแบบตะวันตกเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าสาวของตะวันตกเนี่ยเพราะว่าตัว
ตัวภาษาของเขาเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเสียงของโทนเขามันต้องการความลอยและความกังวานความลอยนะฮะเราฟังเพลงโบสถ์เนี่ยมันจะต้องลอยแล้วก็กลมเลยความกลมกลืนความนวลน่ะคือฟังแล้วมันจะนวลแบบพาเราขึ้นสวรรค์ไปเลยไงมันคือไปถึงสวรรค์นะครับแต่คราวนี้เพลงไทยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราไปถึงสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าเราไปดาวดึงเราไปอีกทางนึงเราไม่ได้ไปแยกนี้นะที่มีแสงวิ่งวิ่งแต่เราไปดาวดึงอีกทางนึงนะครับคือตัวเอกลักษณ์ของภาษาไทยเนี่ยมันมีความคมอยู่เพราะว่าเราพูดที่ฐานเสียงที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราใช้ภาษาไทยฐานเสียงเราอยู่ที่คอมากกว่านะครับแต่ว่าเราสามารถใช้เทคนิคของการร้องแบบตะวันตกเนี่ยที่มันมีการยกเสียงแล้วเปิดขึ้นนะครับถ้าจะพูดในเชิงของเทคนิคการร้องเพลงประสานเสียงเนี่ย แน่นอนนะพอมาร้องเพลงไทยปุ๊บมันจะต้องใช้เทคนิคที่เป็นมิกซ์คือต้องมิกซ์การร้องแบบฝรั่งนะครับแล้วก็ยกฐานเสียงภาษาไทยขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการคอมโพรไมซ์ในเรื่องคือมันต้องประนีประนอมในด้านของสระเนี่ยคือตัวอุปสรรคอันดับแรกเลยครับแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ผมต่อสู้มาตลอดในชีวิตนะคือปัญหาคือจะทำยังไงให้ฝรั่งเนี่ยยอมรับเทคนิคของเราคือไม่ใช่แค่ยอมรับเทคนิคเราคือยอมรับสไตล์ของเราอันนี้ยากนะครับเพราะว่าในโลกของคนตะวันตกนะคนตะวันตกเขามีอีโก้ไงเพราะเขาจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาอ่ะคือมันเป็นของฉันเหมือนกับคนไทยไม่รู้สึกว่าโขนละครเป็นของฉันเราไม่อยากให้คนอื่นแบบมาแตะต้องไอ้ความเป็นทรดิชันแบบสูงส่งที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะไอ้ประสานเสียงเนี่ยนะมันเป็นหัวใจของวัฒนธรรมตะวันตกเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นดนตรีที่เกิดขึ้นจากดนตรีศาสนาเป็นซาเครดมิวสิกมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเราเอานิ้วไปจิ้มตรงนี้ไอ้จุดอ่อนเนี่ยเขาก็จะเซนซิทีฟว่าเอ๊ะเทคนิคแบบนี้มันไม่ใช่แบบทั่วไปเว้ยมันแบบซาวแบบนี้มันไม่ฟังแบบมาตรฐานเว้ยอะไรเงี้ยครับฟังแบบเอเชียก็ตะแนกเราเป็นเอเชียฮะก็คือเรื่องของเรื่องคือเราพยายามจะทำเอาวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมไทยเนี่ยขึ้นไปผสมกับความเป็นตะวันตกสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยวรรณยุกต์ในภาษาไทยไม่ใช่วรรณยุกต์โทษนะสระในภาษาไทยเนี่ยเช่น R O U สมมติเราใช้ในเวลาเราร้องเพลงเราใช้สระอยู่แค่นี้ภาษาไทยมีสระถึง26ตัวเนี่ยมีเอืออําไอเอาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราโวคอลไลซ์เราโวคอลไลซ์แค่ไอโยอูอ่ะพวกวงประสานเสียงใช่ไหมภาษาไทยเราไม่ได้โวคอลไลซ์สระอําหรือสระเอืออะไรเงี้ยสระเอียอะไรเงี้ยเอียมันร้องไม่ได้มันมียอยักษ์อยู่ข้างในพอยอยักษ์มันก็ดึงไอคอเราขึ้นไปปิดข้างบนแบบนี้ครับเวลาที่ทำร้องเพลงร้องประสานเสียงมันเลยต้องมีการเจอกันครึ่งทางนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องร้องคำว่าหน่อยสระออยหน่อยหน่อยอยู่ที่หน่อยเพราะฉะนั้นเวลาร้องเป็นสารเสียงต้องร้องเป็นหน่อยคือต้องยกหน่อยมันมีความเป็นโออยู่นั้นหรือสระอาเหมือนกันเราไม่ได้ร้องเราไม่ได้ร้องอาเราร้องเออย่างเงี้ยใช่ไหมสระบุ้นอะไรคำว่าลิงเห็นไหมมันเป็นสระอีถ้าเราร้องภาษาไทยให้ชัดคือพูดว่าลิงลิงลิงอิงลิงมันก็ต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยต้องเปิดเพื่อจะให้มันเบลอนิดนึงนะครับเพื่อจะทำให้มันเกิดเรโซแนนซ์ตรงนั้นไม่งั้นมันไม่เกิดเรโซแนนซ์นะแต่ทุกครั้งเนี่ยผมก็จะบอกสมาชิกในวงโดยเฉพาะเสียงไทยเนี่ยเขาจะรู้นะเขาจะบอกว่าผมไม่ได้ชอบเสียงแบบกลมเกินไปเพราะมันฟังมันฝรั่งแต่เวลาโวคอลไลซ์สิ่งใดผมจะพยายามให้เขาเป็นฝรั่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนไทยอยู่แล้วเราไม่ต้องฝึกความเป็นไทยเราเป็นฝรั่งไงสัญชาตญาณความเป็นไทยอ่ะพอมันฝึกเป็นฝรั่งปุ๊บมันจะพยายามดึงขึ้นมาเองเพราะงั้นเราไม่ต้องเหนื่อยว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยต้องร้องให้มันไทยชัดไม่ต้องมันชัดอยู่แล้วอ่ะครับร้องยังไงก็ชัดภาษาไทยอ่ะเพราะว่าคนไทยมันจะติดความเคยชินแบบการออกเสียง R E O U มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยเวลาโวคอลไลซ์ต้องยกขึ้นนะแต่ว่าไม่ต้องแบบโหแบบเป็นล็อกโอเปร่าไม่ใช่อันนั้นมากเกินไปนะมันต้องอยู่กึ่งกลางตรงบริเวณเนี้ยบริเวณหน้าของเราเนี่ยโฟกัสต้องอยู่ประมาณเนี้ยนะเพราะงั้นไอ้ R A E O U มันจะอยู่ประมาณนี้เราไม่ได้ร้อง R E O U หรือว่าโอ้ยมันไม่ต้องขึ้นไปอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาฝึกอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาได้ร้องอ่านคำหรือเริ่มใส่เพลงเนี่ยผมจะเน้นตรงนี้มากเลยพอเน้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้ความเคยชินในภาษาไทยเขามันจะทำให้มันขึ้นมาแบบเจอกันพอดีจะ50 50มันจะไปเจอล็อกตรงนั้นอะล็อกตรงที่เสียงมันจะออกมาพอดีเลย
โดยที่ปากผมเกินไปแต่ว่าโดยเฉพาะเพลงนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้เพลงลิงกับเสือเนี่ยครับโอเพลงมันมีความเป็นไทยมากแล้วมันต้องการความคมครับมันไม่ต้องการความกลมหรือความนวลของเสียงมันต้องการความเพอร์คัสซีฟที่มีเอสเปอเรชั่นที่แบบฟังแล้วมันอร่อยแบบเหมือนกับฟังแล้วหน้าที่มันมีเสียงใช่ไหมมีการแอทแทกตลอดเวลาใช่ตรงกลางๆเพลงฟังแล้วเหมือนกับเป็นอินสตรูเมนทัลมิวสิกเลยแบบเปลี่ยนคีย์มีแบบเปลี่ยน3พยางค์5พยางค์นั่นอีกเรื่องนึงเทคนิคการประพันธ์เนี่ยอันนี้พูดถึงเทคนิคการร้องเทคนิคการเพลงนี้ประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเวลาเราเปิดเพลงให้ดูกันโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องเพลงลิงกับเสือนะครับถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรสงสัยอยากจะสอบถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาตรงคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ทางวันนี้ก็ชวนครูเต้นะครับในฐานะ Choral Conductor นะครับก็มาพูดคุยกันมาเป็น Co-host นะครับถ้ามีอยากเสริมอยากจะถามตรงไหนอะไรไงก็เรามาพูดคุยกันนะครับงั้นเริ่มจากเพลงลิงกับเสือครับอาจารย์เพลงนี้ที่มาของเพลงนี้เป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้ arrange เมื่อตอนปี2018ใช่2018นะครับในคอนเสิร์ตสำหรับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยโดยเฉพาะเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะ arrange เพลงไทยใหม่เพลงหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะหาเพลงที่คนเนี่ยคุ้นเคยก็คือคนจะรู้จักทำนองเพลงข้างคาวกินกล้วยอยู่แล้วครับแดง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 เป็นแบบโอ้แล้วเราก็ทำเพลงข้างคาวกินกล้วยเนี่ยในแบบหลายเวอร์ชั่นมากแบบเยอะเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเราไปถามนักดนตรีไทยคนสมัยโบราณเขาจะรู้ว่าจริงๆทำนองเพลงข้างคาวกินกล้วยเนี่ยชื่อเดิมของมันคือชื่อเพลงลิงกับเสือครับชื่อเพลงทำนองส่วนชื่อจริงอะไรก็ไปค้นเอาเองใน Google นะครับมันจะมีพูดออกอากาศไม่ได้นะเพลงลิงกับเสือเนี่ยก็เป็นทำนองเพลงสมัยโบราณมากแล้วก็เดี๋ยวใส่ลิงไว้นะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันชื่อเพลงลิงกับเสือทำไมเราไม่ใส่เนื้อที่เป็นลิงกับเสือไปเลยล่ะแล้วก็เล่าเป็นนิทานสนุกสนุกไปเพราะจริงๆตัวคำว่าลิงกับเสือมันแฝงในยะในเชิงของปริศนาธรรมอยู่ครับปริศนาธรรมอยู่ก็คือลิงนั้นมันเป็นความซุกซนใช่ไหมครับส่วนเสือนี่ก็เป็นความแบบก้าวร้าวความอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผมก็เลยผูกเป็นนิทานขึ้นมาสนุกๆขึ้นมาว่าเป็นลิงไปแย่เสืออะไรจริงๆเขามีนิทานโบราณเขามีเวอร์ชันก็เป็นลิงก็ไปซุกด้วยความซุกซนก็ไปแย่เสือให้โกรธเปรียบเทียบกับเสือนั้นคือเราเปรียบเทียบสติของคนเนี่ยเหมือนกับลิงครับคือความคิดของคนเนี่ยเหมือนลิงใช่ไหมคือเหมือนกับถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะหยุดคิดไม่ได้ครับเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำอะไรจะกินอะไรจะไปทำงานที่ไหนเนี่ยสติเราจะฟุ้งซ่านไปหมดนะเพราะฉะนั้นลิงในสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาหรือในเชิงปรัชญานี่จะหมายถึงสติที่ไม่อยู่นิ่งครับสติที่คิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบฟุ้งซ่านนะครับเหมือนกับลิงอ่ะครับผมแต่เสือเนี่ยเสือนั่นเป็นเหมือนกับเป็นอีโก้ครับเป็นอัตตานะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความเชี่ยวชาญเราแบบมีอำนาจมีอะไรเงี้ยเราจะเหมือนกับเราเป็นเสือเราจะใช้สิ่งนั้นในการข่มขู่คนอื่นก็คือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านกับอีโก้อะในเชิงของปริศนาธรรมแบบนั้นนะฮะผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาผูกเป็นเนื้อเพลงว่าลิงนั้นแบบกำลังซุกซนแล้วก็ไปแย่เสือให้เสือโกรธอย่างเงี้ยแล้วเสือก็โกรธถ้าสมัยเสือโกรธล่ะไอ้ความโกรธของคุณเนี่ยไม่รู้หรอว่าถ้าคุณเอาชนะความโกรธไม่ได้นะมันก็แสดงว่าคุณก็ยังเป็นนายของตัวเองไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นเนื้อเพลงมันเป็นปริศนาธรรมแบบนั้นนะครับก็เลยเอาก็เลยแต่งเข้าไปเลยครับคือแบบว่าเอาทำนองเพลงนี้แล้วก็แต่งเนื้อไปเรื่อยๆแต่งแบบพยายามยัดเข้าไปให้มันแบบสนุกไปกับทำนองเพลงนะครับอันนั้นก็คือคอนเซ็ปต์เนื้อเพลงนะอันดับที่หนึ่งนะครับครับผมพอแต่งเนื้อเพลงเสร็จเข้าไปในทำนองเสร็จแล้วผมก็มองในเชิงของการเรียบเรียงว่าจะทำไงให้มันแบบแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้ทุกคนก็รู้จักทำยังไงมันถึงจะน่าสนใจนะครับครับอันดับที่1ก็คือเพลงนี้ต้องเป็นเพลงที่สนุกแล้วยังเก็บลูกเล่นในทางดนตรีไทยไว้ครับดนตรีไทยก็คือว่ามันจะมีลูกล้อลูกขัดเค้าเรียกลูกล้อลูกขัดก็คือมีการดักหน้าดักหลังอะทํานองไปข้างหน้าแล้วมันมีการเหลื่อมนิดนึงอะไรเงี้ยมันมีการเล่นแบบดนตรีไทยอะเป็นลูกล้อลูกขัดอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะใช้เทคนิคลูกล้อลูกขัดของเพลงไทยเนี่ยในการเรียบเรียงเข้าไปแล้วก็แนวทั้งหมดที่มี4พาร์ทเนี่ยจะค่อนข้างมีอิสระ
มากเลยคือไม่ได้พึ่งพาให้เกิดการเป็นคอร์ดแบบโฟร์พาร์ทเป็นบล็อกคอร์ดจะมีน้อยความเป็นบล็อกคอร์ดเพลงนี้จะมีในช่วงที่ผมต้องการให้ซาวมันกระหึ่มแบบว่าเราต้องการให้มันเป็นฝรั่งนะแบบปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยโอเคตอนนั้นเราจะทำบล็อกคอร์ดแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ทุกอย่างมันวิ่งไปหมดเลยวิ่งแบบเป็นพันกันแบบเป็นคอร์ดพอยต์อะไรเงี้ยครับโดยที่เราจะเล่าเรื่องนี้โดยทำนองเพลงในกระเสือเทียบแรกเสร็จแล้วก็จะมีการ developmentdevelop ตรงต้น development ก็จะค่อนข้าง abstract มากก็คือเราจะทำนองลิขสิทธิ์ได้มา develop เปลี่ยนคีย์ย้ายคีย์แล้วก็ใช้สัดส่วนจังหวะที่แปลกอย่างเช่นจังหวะ5พยางค์อะไรเงี้ย6พยางค์7พยางค์แบบนี้นะครับแทรกต่อแทรกกันนะครับเหมือนกับฝูงลิงที่แบบซุกซนวิ่งไล่กันอะไรแบบนั้นน่ะมันจะมีลิงกับเสือมันเล่นกันอยู่ตรง development นั่นนะครับเสร็จแล้วพอมันหมดช่วง development มันก็จะ recapitulation โดยการเอาทำนองเนี่ยกลับไปอีกรอบนึงแต่ว่าย้ายคีย์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อจะให้ฟิลเนี่ยมันอัพขึ้นครับจะไปสู่ไคลแม็กซ์ซึ่งไคลแม็กซ์ก็จะต้องจบด้วยความตื่นเต้นนะด้วยความอลังการแบบนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้บล็อกคอร์ดอะไรแบบนั้นแล้วก็ทั้งหมดจะต้องแบบฟังสนุกฟังตื่นเต้นคือคนฟังจะต้องรู้สึกสนุกตื่นเต้นแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้ว่ามันยุ่งยากขนาดไหนเพราะว่านักร้องนี่แบบว่าบ่นอุบบ่นช้าบ่นเย็นเจอโน้ตก็แบบบ่นใครวงไหนเจอก็ต้องบ่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโน้ตให้ดูนะได้ครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ซ้อมสำหรับคอนเสิร์ตมีเวลาซ้อมแค่2สัปดาห์อ่ะโอ้ตอนนั้นได้จำได้ที่เพลงนี้ตอนที่มีเพื่อนเต้นมาจอชัวเฮเบอร์แมนแล้วเสียงใครเอาเพลงนี้มาร้องแล้วเขาแบบว่าเขาเป็นอเมริกันที่แบบเก่งมากทำแบบวงโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยเขาแบบทึ่งมากเลยว่าแบบโหร้องกันได้ยังไงเพลงยากมากแล้วแบบว่าไล่กันตลอดเลยแบบนี้แล้วเขามีเต้นด้วยนะเขามีแบบโอ้มีเต้นด้วยเหรอครับใช่ใช่ใช่ไปเซิร์ชใน YouTube จะมีของเสียงไทยที่ในบนคอนเสิร์ตจะมีท่าด้วยมีครับเป็นโชว์เลยเป็นโชว์ใหญ่โตก่อนที่จะเปิดโน้ตเพลงนี้ครับเลยอยากถามครูเต้ครับว่าเห็นเมื่อกี้ครูเต้เมนชั่นถึงคุณโจชัวว่าถ้าสมมติเพลงนี้ครูเต้ต้องนำไปสอนคนต่างชาติที่ สมมติจัดงานเฟสติวัลสมมติโควิดมันหายไปแล้วแล้วมีเฟสติวัลแบบมีวงต่างชาติมาแล้วอยากร้องเป็นแบบแมสควายเออร์มีเป็นวงต่างชาติแล้วเราจะร้องเพลงนี้ approach แรกของครูเต้จะทำยังไงครับโอ้คิดว่ายากมากคงต้องสอนเมโลดี้ก่อนให้ตายใจเพิ่งไปดูคำแต่โน้ตก่อนคือเพราะว่าคำก็เยอะแล้วก็ไอ้เรื่องจังหวะที่ว่าตะกี้ที่มันมีเรื่องของเอลิเมนต์ของดนตรีไทยเรื่องลูกร้องลูกขัดอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากจะขอนอกเรื่องไปถึงตอนที่พูดถึงว่าเรื่องสอนวงต่างประเทศอะเคยเมื่อ2ปีก่อนได้ไปทำ residency ที่ University of Northern Colorado ก็ไปทำงานด้วยวงแชมเบอร์ของเขาก็ขอเพลงพี่ไก่2เพลงเอาไปสอนเจ้าเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงตายอิงกาตานาแล้วก็อีกเพลงนึงก็เป็นอ๋อเจ้าเอ๋ยอันนี้ก็เราก็ไปพรีเมียร์ที่อเมริกาก่อนก็พี่ไก่อะไรที่แบบคำไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากมากเพราะเราจะได้ซ้อมแค่3ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่แล้วคอนเสิร์ตเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ส่งโน้ตไปให้ก่อนก็ไม่ช่วยอะไรมากเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่แบบมันมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างเพลงตายอิงกาตานาตอนนั้นที่ทำกับเพลงดิงกับเสือเนี่ยมันมีสิ่งที่คล้ายกันมันมีเรื่องของเอลิเมนต์ของดนตรีไทยแล้วมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรที่ตะกี้พี่ไก่บอกว่าคติธรรมใช่ไหมคะมีจะมีข้อสอนใจอยู่ในนั้นอย่างอันนี้ลิงกับเสือก็มีเรื่องบอกว่าใครใหญ่ก็บอกก็ใจเย็นๆในแบบนี้ถ้าสมมติอย่างเพลงตาอิงกับตานาพี่ไก่ก็ใส่เนื้อเพิ่มเข้าไปตรงที่บอกว่าคืออย่าหูเบาอะไรประมาณนี้ให้แบบให้มีสติอะไรซึ่งเวลาที่สอนเพลงไทยให้ต่างชาติสิ่งที่จะทำให้เขาตกใจมากที่สุดก็คือเรื่องของคำการออกเสียง pronunciation ใช่เพราะว่าเรามีเรื่องของคำสั้นคำยาวแล้วเรายังมีเรื่องของวรรณยุกต์ที่อยู่ในแนวที่เป็นเมโลดี้แล้วก็ส่วนคำแบบสระเสียงสั้นแล้วสระคำที่เป็นแบบแม่กบที่แบบกบกดอะไรเงี้ยที่เราต้องสร้างเสียงขึ้นมาเพื่อจะให้มันโน้ตตัวนั้นมันยาวซัสเทนไปได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าเวลาที่ถ้าสมมติจะต้องลิงกับเสือไปสอนจริงๆนะคิดว่าคงสอนเมโลดี้ก่อนสอนเมโลดี้แล้วก็สอนจังหวะก็แต่ว่าในเรื่องของคำเนี่ยคงเป็นสุดท้ายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าลักษณะของงานเฟสติวัลคิดว่าเพลงเนี้ยไม่รอดเพราะว่าส่วนมากเฟสติวัลจะไม่ไ
ไม่มีเวลาซ้อมเยอะค่ะก็บางทีเวลาถ้าเราให้เขาหัดภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะก็แบบเขาก็ให้หัดไปก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบไม่กล้าไม่สามารถมีออเดียนซ์ของไลฟ์นะคอนไลฟ์ของเรานะครับชื่อคุณพัทรดาขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับมิชิโยนะครับบอกว่าให้เปลี่ยนเนื้อนะครับก็อาจจะเวอร์โอเคครับเป็นมาโอเคมังกี้แอนด์ไทเกอร์มันก็จะไม่ได้ใช่มันก็จะไม่ได้เนื้อเสียงไทยโอเคครับกันเรามาดูตัวเพลงกันไหมครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนทางครูไก่แชร์สกรีนนะครับโอเคอ่ะอันนี้เราดูที่โน้ตเพลงนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวเพลงแล้วมันจะเป็นเสียงร้องนอย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 อย่างงี้เลยมั้ยครับมันน่าจะเป็นอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นเสียงแบบที่ดนตรีอ๋อโอเคครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คือไอ้ moving score ที่ให้ดูตอนต้นรายการนั้นเป็นผมพยายามเอาสกอร์เนี้ยไปซิงกับที่เราเรคคอร์ดไว้แล้วก็จับ อันนั้นก็ทำแยกกันเพราะว่าอันนี้จากซิบิเลียสมันก็จะเป็นเสียงเครื่องดนตรีของมันแบบเนี้ยแต่จะให้ดูในเชิงโครงสร้างนิดนึงก่อนว่าผมอาจจะเปิด annotation ขีดเขียนตรงช่วงนี้ก็เป็น introduction ของเพลงนะครับครับเป็นการ establishซะก่อนว่าเราจะทำอะไรกันเราจะทำอะไรกันนะครับคือไอ้ส่วนของตัวพาโซปราโนก็จะเป็นเมโลดี้นะ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 อันนี้ไม่ยากเนาะอินโทรเนี่ยก็แบบอันนี้ก็ดูแบบตรงไปตรงมาหลอกให้ตายใจค่ะหลอกให้ตายใจก่อนส่วนใหญ่เพลงผมอินโทรจะง่ายๆครับอันนี้ตอนครูไก่เริ่มคือเขียน S A T B กับเปียโนเลยไหมครับหรือว่าวางคอร์ดวางอะไรก่อนครับอันนี้จะเขียนไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยครับผมจริงๆอันนี้ครับแต่จริงๆแล้วเปียโนพาร์ทเนี่ยมาเติมทีหลังนะแต่ว่าผมจะมีโครงสร้างของประสานเสียงรอไว้ก่อนครับตอนนี้ผมเลือกคีย์ที่เป็น E flat major นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปคือการเลือกคีย์ของวงประสานเสียงนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเรนจ์ที่มันต่ำเกินไปแล้วก็พอโซปราโนต้องลงต่ำเกินไปนะครับก็จะทำให้พาร์ทอื่นนั้นลำบากไปหมดเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะวงเล็บให้ดูว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าโซปราโนมันต่ำเกินไปมันทำยังไงนะครับเพราะว่าตัวเมโลดี้บางทีเมโลดี้เพลงไทยจะไม่ได้เขียนอยู่ที่แนวสูงๆตลอดเวลาภาษาไทยเวลามันร้องขึ้นสูงมันจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะมันคือจะร้องขึ้นเฮดแบบเพลงสวดแบบนี้มันจะฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเพลงไทยก็จะอยู่ในเรนจ์กลางๆหรือค่อนข้างต่ำนะครับบางทีผมต้องมีการหลบนะโดยการที่นำเอาเมโลดี้นั้นไปอยู่ที่อื่นแทนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูพอหลังจากจบช่วงของอินโทรนะครับก็มาท่อน A ตรงนี้ก็จะเป็นเมโลดี้นะอันนี้อาจจะให้ดูว่าเมโลดี้นั้นมันอยู่ที่โซปราโนแบบปกติธรรมดาไม่มีอะไรนะแต่ว่าออโต้เทเนอร์เบสเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่ประสานเสียงเป็นบล็อกคอร์ดออโต้เทเนอร์เบสตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนกับสร้างกรุ๊ปจังหวะตึน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 อะไรเงี้ยนะตึน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 ครับลองฟังดูนิดนึงนะจะได้ไอเดียนิดเราฟังใหม่คราวนี้ผมจะโซโล่เฉพาะโซปราโนนะครับจะเป็นธรรมดาจะเป็นเมโลดี้โอเคอันนี้ในส่วนของออโต้เทเนอร์เบสนะครับมันจะเป็นแนวประกอบซึ่งสร้างกรุ๊ปจังหวะขึ้นมาครับอันนี้พอในช่วงเราจะเห็นว่าเทรนเนอร์มันกำลังทำหน้าที่ไปสนับสนุนโซปราโนนิดนึงในช่วงบาร์นี้นะครับเสร็จแล้วขอเคลียร์สกรีนว่า
ตรงวรรคนี้เราจะเห็นว่าผมก็ไม่ค่อยจะชินกับเครื่องเดี๋ยวนะdrawing อ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเห็นอะไรมาอ๋อเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นแบบลูกรับลูกยกอะไรอย่างงี้ป่ะครับเนี่ยมันเป็นลูกล้อลูกขัดมันครับลูกล้อลูกขัดล้อขัดกันด้วยสปีดแบบ100กว่านะมันเร็วมากเลยนะครับมันจะล้อขัดกันแบบครึ่งจังหวะนะเราจะเห็นว่าโซปราโนกับเทเนอร์มันจับคู่กันอยู่นะครับเด้อๆๆนะฮะแล้วก็ออโต้กับเบสมันจับคู่กันซัพพอร์ตกันตรงนี้นะครับตรงนี้มันซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมชอบใช้ก็คือเราเอากรุ๊ปเสียงสูงกับกรุ๊ปเสียงต่ำเนี่ยมาล้อกันอันนี้คือมันจะขัดกันแบบครึ่งจังหวะอันนี้ฝรั่งมันจะไม่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่นเพลงแบบฝรั่งอ่ะเขาจะแบบนี่แบบไทยนี่เรื่องคิดแบบไทยนะครับก็คือว่าให้มันเหลือกันแค่ครึ่งจังหวะมันฟังยังไงหรอครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังดูนะเราเลือกเฉพาะช่วงนี้นะคือตรงเนี้ยถ้าเป็นเทคนิคแบบแต่งแบบไทยเนี่ยมันจะล้อขัดแบบทำนองเดียวครับนี่เป็นล้อขัดแบบประสานเสียงด้วยในขณะที่มันล้อมันขัดนั้นมันจะทำหน้าที่ฮาร์โมนีของมันอยู่ในตัวใช่ครับเหลือไปทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นมุกโปรดของผม จะชอบใช้เวลาที่เป็นเพลงที่มันมีความสนุกก็เราจะเห็นว่ามันล้อมันขัดกันนะครับแต่ว่ามันยังมีความเป็นคอร์ดอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมเล่นกับวงฟองน้ำนะครับเราจะเล่าให้ฟังตอนนั้นอยู่กับครูบุญยงเกตคงแล้วก็เรากำลังซ้อมเพลงเจ้าพญาคอนแชตโตกันอยู่นะครับซึ่งเพลงเจ้าพญาคอนแชตโตเป็นเพลงที่ยากมากเป็นมาสเตอร์พีซของอาจารย์บรูซแกสตันกับครูบุญยงนะครับอาจารย์บรูซก็เอาในท่อนคาเดนซ่ามันจะมีท่อนคาเดนซ่าของก็เราเรียกว่าเป็นคาเดนซ่าในคอนแชตโตมันจะมีคาเดนซ่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทเปียโนซึ่งเล่นเร็วมากนะครับแบบครึ่งชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวนะเป็นครึ่งชั้นมันเป็นโนเพลงปูลมเนี่ยครับแล้วก็โหแบบเต็งเด็ด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 เร็วมากครับเร็วแบบสปีดเร็วมากเลยแล้วในท่อนที่ครูบุญยงดีไซน์นะมีลูกล้อลูกขัดแบบครึ่งจังหวะในจังหวะที่สปีดที่เร็วขนาดนั้นอ่ะคือบอกโอ้โหต้องซ้อมแบบหนักมากกว่าจะเล่นตรงพาสเซจนั้นได้นะครับคือมันยากจริงๆแล้วก็อาจารย์ก็แบบอาร์เรนจ์แบบไพเราะสวยงามมากเลยซึ่งคือเวลาที่เรา arrange เพลงไทยในลักษณะนี้ถ้าเราเอาเทคนิคพวกนั้นมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันจะทำให้มันเกิดมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเพราะว่าฝรั่งมันจะไม่คิดแนวใครมันจะทะลึ่งทำแบบครึ่งจังหวะเรื่องกันอย่างนี้ใช่ไหมเป็นนอนแบบครึ่งจังหวะอะไรแบบโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดิสคอร์ดอีกรอบครับซึ่งตอนนั้นจำได้ที่ร้องเพลงนี้ให้โจชัวเฮเบอร์แมนฟังอ่ะอันนี้คือเป็นลูกล้อลูกขัดตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบทึ่งมากแต่ว่าถ้าเราฟังในดนตรีไทยเราก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลามีคำถามสำหรับพี่ไก่ด้วยแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าควรถามตอนนี้หรือว่าให้พี่ไก่ว่าไปก่อนอ๋อได้ๆถามได้เลยครับคุณเต้ถามเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของพี่ไก่เกี่ยวกับเรื่องเอลิเมนต์ดนตรีไทยที่อยู่ในเพลงคอรัสหมายถึงว่าถ้าจะเขียนเพลงคอรัสภาษาไทยคิดว่าจำเป็นแค่ไหนที่ไอ้เรื่องของเอลิเมนต์องค์ประกอบดนตรีไทยต่างๆที่จะเอามาใช้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบว่าของจริงของแท้ที่คนดนตรีไทยฟังแล้วแบบอืมไทยนะไม่ใช่แบบอืมอะไรแบบนี้อ๋อมันผมไม่อยากจะให้มันกลายเป็นหลักการหรือกฎหรืออะไรแบบนี้เลยนะผมอยากจะให้มันเป็นแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันที่เกิดขึ้นสำหรับการเรียบเรียงเพลงนั้นมันไม่ควรจะเป็นกฎว่าควรจะใส่หรือไม่ใส่หรือควรจะใส่น้อยคืออย่างนี้ในตอนเริ่มต้นเนี่ยผมตอนที่ผมอาร์เรนเพลงไทยสำหรับประสานเสียงอ่ะเพลงแรกที่ผมเขียนแบบไทยมากๆคือเพลงลอยกระทงครับลอยกระทงเนี่ยหลายวงเคยร้องวงยูทก็เคยร้องเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเขียนลอยกระทงสำหรับให้สวนภูไปประกวดนะครับแล้วก็เขียนอะคาเปล่าคือแบบเขียนยากเลยแบบเขียนแบบละเอียดอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้อยๆๆๆอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วทีหลังอ่ะก็มีหลายๆคนอาร์เรนเพลงแล้วอาศัยน้อยๆๆๆเนี่ยมันไม่จำเป็นครับคือไม่จำเป็นเลยอย่าไปคิดว่าถ้าเราใส่ไอ้ลูกเล่นแบบนี้แล้วมันจะฟังเป็นไทยมันไม่เกี่ยวเลยคือเราใส่ไ
แล้วเหมือนอาจจะเรียกว่าอะไรเหมือนกับคุณร้องเพลงแจ๊สคุณร้องฮูฮาดูวาดูวับอ่ะเขาเรียกดูวับใช่ไหมไอสไตล์ดูวับอ่ะมันจะมีดูวับมันจะมีคำของมันที่มันเป็นคำไม่มีความหมายอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันคือเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่ดูวาดูวับหรือว่าปั๊มอันนั้นมันแล้วแต่มันแล้วแต่ตัวเพลงมันต้องการหรือเปล่าถ้าเพลงมันต้องการก็ใส่ถ้าเพลงมันไม่ต้องการก็ไม่ต้องใส่ไม่จำเป็นไม่ต้องใส่คุณจะใส่น้อยๆหรือตุ้มป้าตุ้มเทงอะไรเงี้ยก็ในเพลงถ้าเพลงมันต้องการก็ใส่เข้าไปนะถ้าไม่ต้องการก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่นะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นมันต้องมีอย่างนั้นทุกเพลงแหละมันไม่จำเป็นนะครับมันมีเพลงหนึ่งซึ่งสวนพลูใช้บ่อยนะครับคือเพลงเขมรไซโยกซึ่งที่ผมเคย arrange ไว้เนี่ยเพลงเขมรไซโยกเป็นเพลงที่มีความยากในเชิงของคอร์ดแล้วก็ counter point ที่สอดกันเนี้ยสอดไล่กันไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอะไรพวกนี้หรอกเพราะมันเป็นเพลงหวานไงมันเป็นเพลงที่แต่มันฟังแล้วมันก็ไทยมากเลยแล้วมีการมีตอนนั้นเป็นเพลงแรกที่ใช้เทคนิคการเอื้อนประสานเสียงโอ้นักร้องแบบด่าผมอยู่ประมาณ3เดือนต่อเพลงมันพูดต่อ3เดือนต่อไม่จบเฉยๆไซโยกเพลง4นาทีนะแบบครั้งแรกที่เจอคือมันเอื้อนไม่ได้ครับมันเอื้อนอย่างเงี้ยแล้วมันเอื้อนแล้วมันเป็นคอร์ดด้วยอ่ะโอ้โหนึกออกไหมมันเป็น3มันเป็น3ลายแล้วมันเอื้อนอ่ะมันต้องเชนจ์พร้อมกันต้องไปพร้อมกันแล้วก็มันต้องให้ฟังเป็นไทยด้วยมันทุกวันนี้มันยังไม่มันผมยังคิดว่าต้องหาวิธีทำให้มันเพอร์เฟกต์สักวันคือพูดง่ายๆคือทำมาหลายเพลงมันยังไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ตามต้องการของเราแต่ว่าเราก็โอเคมันใช้ได้ในระดับเนี้ยมันแต่แล้วก็ความใฝ่ฝันของเรามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการหาเทคนิคอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเราต้องพยายามหาเทคนิคอะไปถึงตรงจุดนั้นแล้วบางครั้งเราเทคนิคที่เรามีอยู่มันยังไม่ตอบโจทย์นะเราก็ใช้เทคนิคทุกอย่างเนี่ยของฝรั่งบ้างของอะไรบ้างอะไรวนกันเข้าไปนะครับก็คือยังไงก็ได้จนกระทั่งเราสามารถเจอว่าไอ้เทคนิคแบบนี้นะมันตอบโจทย์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าวงเล็บเกร็ดไปนิดนึงนะคุณอาจจะเคยได้ยินเพลงสากลเพลงนึงที่เป็นโซโล่แซกโซโฟนที่ดังที่สุดในโลกคุณนึกถึงเพลงอะไรCareless Whisperer เลยใช่ Careless Whisperer ครับจะบอกว่าโปรดิวเซอร์นะที่เขาตาดาดาตาดาดาเนี่ยเขาไปเรียกนักแซกมาแบบเกือบจะหมด LA อยู่แล้วนะมาอัดเนี่ยเขาไม่ชอบสักคนเลยก็แบบนักแซกแบบระดับโอ้โหแบบชื่อเสียงมาเป่านะตาดาฟังยังไงก็ไม่ใช่จนกระทั่งมีแบบคนคนหนึ่งนะเขามาแล้วก็ไอ้คนเนี้ยแบบนี่ก็เก่งนะคนเนี้ยเขาก็แบบผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วลองไปเซิร์ช Google ดูนะแล้วเขาไปเป่าแบบแล้วโปรดิวเซอร์กลับมาฟังบอกโอ้แล้วนิ่งเงียบเลยบอกว่าอันเนี้ยคือใช่อย่างเงี้ยนะคือผมก็เลยพูดในเชิงที่ว่าบางครั้งแล้วเป้าหมายมันสำคัญมากกว่าเทคนิคแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคอย่างนั้นเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ตอบโจทย์เพลงมันก็ใช้ไม่ได้ครับดังนั้นอย่าไปตั้งกฎว่าเพลงไทยคุณต้องใส่เอลิเมนต์ไทยหรือเปล่าไม่ยังเป็นเลยช่างหัวมันเถอะถ้ามันจะมามันควรจะใส่ก็ใส่ไปถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรภาพต้องชัดก่อนแล้วจะไปถึงตรงนั้นได้ไงเรากำลังทำอะไรอยากได้อะไรครับใช่ครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกลับมาดูต่อเนอะครับผมเดี๋ยวลุกันแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้าอ่านรายละเอียดแล้วอาจจะต้องใช้เวลานานได้ครับในช่วงท่อนแรกของเพลงก็ไม่มีอะไรก็มาคือเพลงนี้มันก็จะเป็นทำนองเหมือนกับเพลงไทยคือจะคนไทยก็จะเรียกก็มีทำนองท่อนหนึ่งแล้วก็ท่อนสองครับภาษาอังกฤษเรียกท่อน A ท่อน B ใช่ไหมคนไทยก็เรียกท่อนพอท่อน2ที่เป็นท่อน B ตัวเนี้ยดา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 เวลาที่เมโลดี้มันลงมาถ้ามันต่ำมากๆต้องหาอะไรไปช่วยมันเพื่อจะให้เมโลดี้มันโผล่ออกมาแล้วก็โซปราโนกับเทเนอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นประสานเสียงเป็นเคาน์เตอร์เมโลดี้แทนนะร้องไอ้พวกดูๆอะไรเงี้ยพวกประกอบตัวนี้นะครับแล้วก็มีการแอคเซนต์บ้างนะในคำเช่นว่าตกจริงอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการเน้นคำนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่อนนี้ก็ยังใช้วิธีการแบบนี้อยู่นะจนกระทั่งถึงเนี่ยยียวนและกวนโมโหนะครับก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับโอเคจนกระทั่งเดี๋ยวจะต้องดูว่าเป็นท่อน3มันเป็นท่อนที่
สรุปรวมของเนื้อเพลงนี้นะตะดา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 สังเกตตรงนี้ริทึมิกจะมาใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยเราต้องชันหรือเปล่ามันเป็นช่วง recapitulation ของตัวทำนองเหมือนเป็นท่อนสรุปเป็นท่อน3ของเพลงครับเราต้องการให้มันฟังเป็นคอร์ดหลังจากที่มันวิ่งกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วใช่ไหมมันวิ่งตอนแรกเนี่ยท่อนแรกมันวิ่งที่โซปราโนก่อนแล้วท่อน2มันออโต้กับเบสก็เป็นทำนองใช่ไหมครับท่อน3ก็กลายเป็นตุ๊ตตี้เราเรียกว่าเป็นตุ๊ตตี้ก็ได้เพราะว่าทุกคนต้องร้องพร้อมกันนะครับมันจะได้ให้เกิดคอร์ดที่เราอยากจะได้ยินเราอยากได้ยินคอร์ดภาษาเสียงเราอยากได้ยินคอร์ดเพราะๆอะไรแบบนั้นนะครับโอเคพอมาถึงท่อนดีนะฮะมาท่อนดีแล้วครับของเราอันนี้เราก็เป็นเรื่องฝอยแล้วเขาเรียกเรื่องฝอยของคอมโพเซอร์ว่าเออหลังจากที่เราเล่านิทานมันจบแล้วต่อไปแล้วก็จะเป็นละครของเราว่าเป็นจะเอามาเล่นยังไงนะครับเราก็จะเอาไอ้เอลิเมนต์เราเรียกว่าเป็นไลท์โมทีฟใช่ไหมตาด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 าเนี่ยอันนี้เป็นไลท์โมทีฟของมันเนี่ยครับผมสังเกตว่าข้างบนนี้ของในโน้ตนี่ไม่มีคอร์ดเขียนแล้วอันนี้คือฮาร์โมนีนี่จะฟรีกว่าเดิมหรือเปล่าครับคือมันบางอย่างมันแอนาลิซ์ไม่ได้แล้วมันจะมีคอร์ดไม่ได้ผมคิดเขียนแอนาลิซ์แล้วผมมีจริงๆนะผมเขียนคอร์ดไว้สำหรับให้คนอื่นมาดูแล้วก็อ๋อคอร์ดอะไรแต่บางทีแบบว่าเราจะมีขั้นคู่ของเราเองแล้วเราขี้เกียจจะไปนั่งแอนาลิซ์แต่ก็ไม่เขียนแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ได้มานั่งแกะตอนนี้ก็จะเป็นไลท์โมทีฟตาดาดาดาปัมปะดามเอาปัมปัมปัมมันแรกมาเล่นใช่ไหมครับน้อยน้อยน้อยปัมป้าแล้วก็จะเริ่มย้ายคีย์มันจะเริ่มย้ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็จนกระทั่งเราจะไม่เห็นในโครงสร้างจังหวะแบบเดิมแล้วนะครับเพราะว่าตัวจังหวะแบบเดิมจะเริ่มมีการไล่แนวกันมากขึ้นนะครับตาด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 าตาดาดาอันนี้มันจะย้ายคีย์ขึ้นไปเลยนะครับครับก็เพื่อจะให้เกิดไคลแม็กซ์ครั้งที่1ปามๆๆๆแต่เนี้ยแล้วก็ตะดา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 ปามๆๆตรงเนี้ยตรงนี้นะเราก็หลอกนักร้องนะครับหลอกยังไงอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังจริงๆมันเป็น3ใช่มั้ยจริงๆอ่ะมันเป็น3แหละแต่เราไม่อยากเขียน3เค้าจะประสาทกินแล้วเราจะกรุ๊ปใหม่นะกรุ๊ป3เนี้ยกรุ๊ป3อะกรุ๊ป3มันแล้วมากรุ๊ป4มันจะเป็น3 3 4คือถ้ากั้นห้องตรงนี้มันจะปีความเป็น7อยู่นะแล้วก็มาตะนี่ร่วงลงมาวิ่งลงมาเหมือนกับลิงวิ่งลงมาเงี้ยครับหน้าตาหน้าแล้วก็ไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ต้นไม้กลับขึ้นไปเป็น3พยางค์นะตาดาๆๆๆๆเป็นไต่กลับเป็น3พยางค์ครับอันนี้ก่อนจะต่อครับขอถามครูเต้นิดนึงครับว่าตรงเนี้ยผมสังเกตว่าท่อนตรงนี้คือฮาร์โมนีค่อนข้างฟรีมากคือเขามันนี่มีความคอมเพล็กซ์อะไรอย่างนี้เวลาที่คุณเต้เจอเพลงที่ฮาร์โมนีมันคอมเพล็กซ์อย่างนี้มีวิธีการซ้อมหรือว่ามีวิธีการทำให้คนร้องสามารถจับฮาร์โมนียังไงได้บ้างครับซ้อมช้าให้เขาฟังเพราะว่าเรื่องฟังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่าพักหลังๆอย่างที่สิ่งที่เน้นที่คอนเสิร์ตควายก็คือว่าให้เขาดูแล้วถามว่าตรงเนี้ยเขาจะฟังอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็เป็น advantage ของการเป็น music major เขาก็ดูว่าอ๋ออันนี้ฟังคือเอาแค่บอกคุณภาพ major minor dim aug แล้วก็ถ้ามันจะมี dissonance มีอะไรเงี้ยก็ว่าไปว่ามันตัวไหนอะไรยังไงแต่ว่าอย่างน้อยให้เขาดูโน้ตแล้วจะให้เขาคือหันให้เขาดูโน้ตแนวตั้งแล้วเขาจะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของแต่ละพาร์ทคืออะไรนี่คือสิ่งที่เขาจะ expect เวลาที่เขาร้องออกมาแล้วก็เวลาร้องฟังแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องซ้อมช้าแล้วก็ไปทีละตัวให้ร้องเป็น move do ไหมครับหรือว่าพับ vocalize ไปเลยไม่เน้นเพราะว่าเด็กๆบางคนเขาก็มาแบบ move do บางคนก็มาแบบ fix do ถ้าไปในเวลาที่อายุ18เรียนดนตรีมาแบบว่า8ปีแล้วจะมาให้เขาเปลี่ยนมันเป็นเรื่องยากซึ่งอันนี้พี่ไก่เคยไปสอนที่เทศกาลขับร้องประสานเสียงแล้วก็เจอเด็ก CUCC แล้วพี่ไก่ก็แบบมูฟโดเด็กก็แบบฮะมูฟไม่เป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตรงนั้นไม่ได้เป็นเน้นเขาใช่ได้มาบางคนไม่สนใจคนได้ใช่ไหมแต่ว่าครูเต้โตมาเป็นแบบ
เป็นแบบ move โดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเวลาเรียนเปียโนตอนเด็กๆนี้เนาะก็ครูที่สอนเปียโนก็เป็นครูที่โบสถ์อาจารย์ส่วนนะก็เล่นเวลาเล่นสเกลครูก็เขาจะร้องโดเรมิฟาโซและที่โดไปด้วยอะไรแบบนี้ไม่ว่าคีย์อะไรครูก็ร้องไปด้วยก็เลยแบบมันก็เหมือนกันไปเองแล้วก็ที่โบสถ์ก็เป็นโบสถ์จีนเขาก็จะร้องเพลงโดเรมิโซมีอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบ move โดแล้วก็ซึมๆเข้าไปแต่ว่าจะสอนเขาให้เห็นดูอินเทอร์วัลมากกว่าแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเป็นระบบอะไรก็ตามก็คือให้เขามีเสียงในหัวเวลาเราซ้อมสเกลเยอะครับเวลาวอกไลซ์ก็มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เป็นสเกลอะไรเงี้ยจะได้หัดฟังเรื่องอินโทเนชันแล้วแบบตัวที่เท่าไหร่ของสเกลต้องฟังยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าเราซ้อมช้าแล้วก็ไม่ค่อยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ใส่คำก็นิวทรัลสละไปลาลาลาลูลูลูโนโนโนแล้วแต่คาแรคเตอร์ของโน้ตตรงนั้นถ้าแบบโน้ตแบบฟังดูริทมิกเปอร์คัสซีฟหน่อยก็อาจจะปาปาๆดีๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าต้องการซาวด์ตรงนั้นยังไงครับแต่หลักๆคือซ้อมช้าๆให้ได้ฮาร์โมนีก่อนแล้วก็ค่อยใส่เพิ่มเทมโปอะไรอย่างงี้เข้าไปโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูที่โน้ตกันต่อเลยครับครับลองฟังดูนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนครูไก่ช่วยแชร์โอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังตั้งแต่ช่วงของที่มันโมดูเลตเนี่ยนะฮะตรงท่อน development ของมันเริ่มตอนนี้โทษอบโซโล่อยู่นะปิดโซโล่ก่อนจะมีรู้สึกโล่งอกมากเลยพี่แก่บอกใช่ถามว่ามันเขียนอะไรไปถึงขนาดนั้นเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่ามันก็ไม่รู้เขียนแบบอยากจะให้มันออกไปสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้มันรู้สึกว่ามันมีความเป็นอินสตรูเมนทัลมากโดยเฉพาะใช่เห็นด้วยแต่มันมีแบบบิ๊กแบนมาเลยอ่ะใช่ครับใช่ปามตะตะตะตันใช่เราเพลงตรงนี้มันมีความแน่นอนมีความเป็นอินสตรูเมนทัลมากคือคล้ายๆกับว่าเราอยากจะให้นะมันเป็นเทคนิคอันนึงที่จะทำให้เสียงร้องเรียนแบบพวกเสียงเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ยากมากเลยนะเวลาที่นักร้องเจอเทคนิคแบบนี้ที่ต้องพยายามร้องให้ตรงจังหวะให้แอตแทกเท่ากันและให้มันอันนี้เป็นจุดอ่อนของนักร้องประสานเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักร้องประสานเสียงนี่จะมีความย้วยเราลองสมมติมันจะย้วยจังหวะมันจะย้วยการที่ร้องอะไรที่แบบลงบีทเนี่ยโอ้โหมันอะไรที่ยากเหลือเกินยากมากๆนะครับแต่มันช่วยทำให้มันกระตุ้นได้ทำให้เขาแบบมีความตั้งใจแล้วก็พอมันร้องได้ปุ๊บมันรู้สึกแบบโอ้โหทำได้อะไรมันรู้สึกแบบดีใจว่าแบบโอ้มันเกิดไอ้ปรากฏการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นนะเหมือนที่สังเกตว่าพวก articulation ของเสียงมันถูกฟิกซ์ด้วยคำที่เลือกมาใช้ในการร้องด้วยหรือเปล่าครับเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับเราต้องการไอ้ตัวพยัญชนะที่มีการ attack อักษรที่มันร้องง่ายอย่างเช่นปะปะปะต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 ะคือเขาไม่จำเป็นต้องมากังวลแล้วล่ะเขาแค่ออกเสียงเน้นที่ตัวโน้ตอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องเป็นคำอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับร้องดูว่าไปแล้วก็คือร้องแบบปะ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 อะไรเงี้ยก็คือเป็นการใส่คำให้สนับสนุนการออกเสียงแค่นั้นเองไม่ได้แบบแต่งคำอะไรพิสดารคืออ๋อถ้าลีลาแบบนี้ถ้าใส่คำแบบนี้มันจะร้องง่ายหรือมันเสียงมันจะออกมาแล้วกังวานอันนี้ใช้ได้แล้วโอเคครับ
Score จริงๆอยากจะให้ฟังที่เป็น Moving Score นะที่เป็นวิดีโอแต่ต้นจบอีกรอบนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะมาไม่ทันตอนต้นนะจะได้เห็นว่ามันเดเวลอปไปยังไงนะครับส่วนในช่วงนี้ก็คือเราเห็นว่าก่อนท่อน G ก็จะไปเป็น transition เฉยๆครับเป็น transition เพื่อจะย้ายคีย์นะครับย้ายคีย์ไปโดยการเอาทั้งหมดที่เขียนมายกขึ้นมาอีก1เสียงนะครับเพื่อจะให้มันอัพขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับเพื่อจะให้ความรู้สึกมันทรมานเนี่ยทรมานไม่พอต้องทรมานต่ออีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็น decapitation ที่อยู่ในคีย์ F major นะครับยกขึ้นไปเสียงหนึ่งจริงๆอันดีไซน์ไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะเรารู้ไว้แล้วว่า E flat เนี่ยกำลังโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวพอช่วงท้ายถ้าเราจะให้อัพเราขึ้นไปอีกเสียงหนึ่งนะครับเขาจะได้เสียงมันจะพุ่งขึ้นนะครับเสียงจะพุ่งขึ้นจะเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเลยที่ต่างกันก็คือว่า intensity ของเพลงจะเปลี่ยนเนื่องจากว่าในช่วงท่อนหลังเราจะใส่กลองใส่จังหวะใส่เครื่องดนตรีเข้าไปแต่ท่อนแรกมันจะเป็นค่อนข้างจะมีแต่เสียงร้องอย่างเดียวครับช่วงแรกเนี่ยเราจะโชว์คอร์ดของเสียงร้องแต่เป็นช่วงหลังเราจะโชว์ความสนุกของลีลานะเพราะฉะนั้นพวกกลองพวกอะไรพวกนี้มันจะเข้ามาช่วงนี้นะจังหวะกลองต่างๆมันจะทำให้เกิดความสนุกของเพลงขึ้นไปขั้นหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นดูอันนี้เป็นเหมือนกับท่อน2ท่อน3นะครับจนกระทั่งกลับมาถึงท่อนสุดท้ายที่เป็นกุตตี้นะก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ออโต้ก็จะขีดสุดขีดนิดนึงนะอยู่ตัวดีนะครับอันนี้ทำออโต้นิดนึงนะแต่ผมจะไม่ให้เกินไม่เกินตัวดีนะออโต้ผมจะไม่เกินตัวดีเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นแล้วจะเห็นว่าเทรนเนอร์นี่จะอยู่สุดเรนจ์แล้วนะครับเอฟก็คือแบบว่านี่ต้องใช้แรงพอสมควรนะฮะแล้วก็มาโคด้านี่โคด้าเนาะเราฟังนิดเดียวนะครับตอนจบเลยนะจบคือมันต้องมีรูปจบเนื่องจากว่าเรามักจะคุ้นเคยกับเพลงข้าวผิดกล้วยที่วงเยื่อไม้นะครับทำไว้ใช่ไหมที่ตอนจบแต่เดง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 ลูกหมดลูกหมดก็เรียกลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในทุกครั้งผมฟังเวอร์ชันผมรู้สึกว่าที่ปกติแล้วเนี่ยการออกลูกหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงที่มันต่อกันเป็นหลายๆเพลงแล้วถึงออกลูกหมดไงเพราะว่าลูกหมดจะเป็นโคด้าของเมืองไทยนะครับแต่ปรากฏว่าในอาร์เรนจ์เมนต์ของเชื่อไหมจะจบเพลงนี้ก็จบไม่ได้เพราะว่าเตอะ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 มันไม่จบไงตัวเตอะเด้งตีเด้งเด้งทำนองมันค้างอยู่มันก็เลยต้องเติมลูกหมดเพื่อให้เพลงมันจบผมก็เลยต้องทำลูกหมดใหม่เราไม่อยากเตอะเด้งเตอะเด้งเตอะเด้งเต้งมันเฟื่อเกินไปก็อันนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นลูกหมดอันใหม่ที่ผมทำเตอะเตอะเตอะดีเตอะ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 ก็คือเอาไอ้ตัวโมทีฟของลิงกระเสือมาค่อยๆบิวขึ้นไปเป็นลูกหมดแล้วก็จบไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียในการเรียบเรียงนะครับลิงกระเสือจริงๆในตอนเวอร์ชั่นที่แสดงก็จะมีทำเสียงลิงร้องเสียงเสือร้องเป็นสนุกสนานในตอนจบอะไรนะเป็นมีท่าโพสอะไรนั่นไอเดียประมาณคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องโครงสร้างพลังเสียงผมขออนุญาตไม่พูดนะได้ครับถ้าใครอยากจะได้สกอร์ไป analyze ก็ได้แต่ว่าเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปที่จะพูดก็จะพูดในเชิงของฟอร์มประมาณที่เราที่ดีไซน์ไว้จะประมาณเนี้ยนะครับครับผมอยากให้อ๋อเดี๋ยวถามโก้ก่อนว่าอย่างไอ้ตรงช่วงที่เปลี่ยนคีย์ก็เป็นเด็กแบบว่าฟิกโดป่ะผมมูฟโดครับมูฟโดนั่นแหละถ้าเป็นโก้เจอโน้ตนี้โก้จะแก้ปัญหาตัวเองยังไงตรงนี้ใช่ไหมคำคล้ายๆครูเต้ครับแต่ว่าผมจะไม่มูฟโดเหมือนกันครับตรงนี้คงให้เป็นแบบเป็นนูโตรวาวเหมือนกันก็คือแบบใช้เป็นเสียงกลางเหมือนกันแล้วก็สองภาษาให้จำฮาร์โมนีเอาอันนี้คือการท่องโดยแท้จริงครับวงใช่ครับท่องอย่างเดียวเลยฮะไม่สามารถจะมาคิดได้เลยเพราะว่ามันก็ค่อยบิดขึ้นไปเรื่อยบิดขึ้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยตรงช่วงเนี้ยเขาจะต้องท่องเลยเนี่ยประมาณนั้นตรงนี้ทำวันนี้น่าสนใจมาก ผมว่าโน้ตเปียโนก็น่าสนใจมากตรงนี้
มีผู้ชมทางบ้านครับบอกว่านอกจากโน้ตนอกจากโน้ตร้องว่ายากแล้วพาร์ทเปียโนพีคมากค่ะ คือทุกคนที่ involve กับเพลงนี้จะต้องบ่นเขียนคอนแชตโต้นะเขียนคอนแชตโต้สำหรับวงร้องประมาณนั้นน่ะแล้วเราคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองเรียกว่าไงนะคือเราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสที่เราจะทำดนตรีคลาสสิกเท่าไหร่นะในประเทศไทยที่ทำแบบจริงจังอ่ะคือถ้าของฝรั่งเนี่ยถ้าเขาจะเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วก็ต้องเล่นคอนแชตโต้เนี่ยผมก็ซ้อมเป็นเดือนๆเลยนะซ้อมเป็นเดือนแล้วก็ออกไปออกคอนเสิร์ตแล้วก็พอผลงานชิ้นนั้นที่เป็นคอนแชตโต้คอมโพเซอร์คนนั้นออกมาแล้วคนก็จะประทับใจว่าโอ้โหมันเป็นงานที่แบบละเอียดละออกว่านักไวโอลินจะเล่นได้กว่าวงออเคสตราจะเล่นได้แบบนี้นะครับแต่ดูประเทศไทยเรานะจะทำคอนเสิร์ตหนึ่งมีเวลาซ้อมอยู่เดือนนึงก็เก่งแล้วมันคือทุกอย่างในประเทศไทยมันชาเลนจ์ไปหมดเลยมันท้าทายมากนะครับเราต้องทำงานในไทม์เฟรมที่สั้นมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไอ้การที่จะเก็บรายละเอียดให้มันได้จริงๆเนี่ยโอ้โหมันยากเอาผมสารภาพจริงๆนะเปียโนที่เขียนในพาร์ทเนี้ยไม่มีใครเล่นได้เพราะว่าคนจะเล่นได้ต้องซ้อมเยอะมากแล้วเราไม่มีคนที่จะมีเวลามาซ้อมหรือเราไม่มีงบประมาณที่จะจ้างเขามาเล่นได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นผลงานชิ้นนี้เล่นสดแบบสมบูรณ์แบบต้องซ้อมเป็นปีจริงๆซึ่งจังหวะของเปียโนก็ไม่ได้ช่วยอะไรวงเลยไม่ช่วยก็เขามีปัญหาของเขาเองไม่รู้มันทำให้ยุ่งเข้าไปใหญ่ในแง่นี้ก็คือไม่ได้ provide เป็น accompaniment แต่ว่าเป็นอีกเครื่องนึงเลยที่เล่นไปกับวงเล่นด้วยกันแล้วมีตะกี้จะบอกว่าจริงๆแล้วโครงสร้างถ้าดูมองกลับไปในเชิงของแบบ choral literature ในสมัยก่อนอะสมัยแบบบาโรกอะไรแบบนี้แม้แต่ Renaissance ก็ตามเวลาที่เขาใช้ counterpoint เยอะๆมาปุ๊บก็ต่างคนต่างพูดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเวลาที่เขาจะพูดอะไรพร้อมกันเพื่อเน้นคำเขาก็จะใช้เป็นแบบเขาเรียกว่า familiar style ก็เป็น block chord แบบนี้คือลักษณะเดียวกันกับที่พี่กายใช้เลยใช่เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นแบบแผนอยู่ในนั้นใช่วันดีเงาก็ผมก็ค่อนข้างอย่าง tradition นะดูเหมือนเป็น sonata form ดีๆเนี่ยจะพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับมีท่าน development มี recap มีโคด้าแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนที่ช่วยคนร้องเพราะว่าอย่างน้อยเวลาที่แบบฮาร์โมนีข้างในนู่นนี่ความจังหวะความวุ่นวายอะไรทั้งหลายแต่ว่ายังเห็นโครงสร้างจะได้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจำสำหรับการแสดงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันอันเนี้ยที่แต่พูดนี่สำคัญมากเลยครับคือว่าเวลาเอาarrange เพลงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยากขนาดไหนบางทีเราก็ต้องคิดว่านักร้องจะจำได้อย่างไรด้วยต้องหาวิธีให้เขาจำให้ได้ครับบางทีเราอาจจะต้องใช้ความซ้ำกันคือถ้าเรา variation ตลอดเลยมันจะจำไม่ได้ครับผมอันนั้นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมตอนหัวกับท้ายบางทีมันต้องมีความเหมือนกันมันยกคีย์ขึ้นได้ไม่เป็นไรแต่มันยังจำได้ว่าอ๋อมันเคยร้องอันนี้ไปแล้วนะอะไรเงี้ยในด้านการ perform มันก็จะง่ายขึ้นนะตรงกลางเนี่ยเขาจะสร้าง memory ขึ้นมาต่างหากโดยเฉพาะเลยนะพอไปถึงตรงกลางพวกก็จะแบบต้องคอนเซนเทรตมากพอมันเอาหมดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยก็ไปตอนช่วงกลับมาฉันก็สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่เขาจำจริงๆไอ้ช่วงท่อนแรกเนี่ยต่อไม่นานครับแป๊บเดียวก็ต่อได้ครับเพราะว่าจริงๆโน้ตมันไม่ได้ยากมากแต่จะมาเสียเวลาตรงท่อน development เนี่ยเยอะมากนะครับพอถึงช่วงกลางช่วงท้ายเขาก็จะจำได้แล้วช่วงต้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆ work out หนักจริงๆก็จะเป็นช่วง development กับช่วง coda อันนั้นอ่ะครับที่ใช้เวลาที่สุดสมมติผมให้ไทม์เฟรมสมมติ100%ของทั้งเพลงอันนี้อาจารย์ใช้เวลากับท่อน development กับท่อนโคดากี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมติให้เทียบเป็น 100% ประมาณ 70% นะฮะประมาณ 70% ตรงนี้ตั้งใจเขียนมากใช้เทคนิคสารพัดต่างๆเขียนแล้วตอนต้นโอเคเรามีไอเดียอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้คิดเยอะมากเขาคิดแล้วก็พยายามจะใส่ให้ตัวเพลงมันมีความสมบูรณ์แบบในเชิงของการพัฒนาแน่นอนว่ามันดูโหดร้ายในการร้องพอสมควรแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะขนาดมันต่อกัน2อาทิตย์กว่ามันยังร้องได้เลยถ้าเผื่อมีเวลา3เดือนก็3 4เดือนก็ร้องได้เพอร์เฟคเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องเวิร์คเอาท์ดีๆว่าเวลาเจอเพลงยากๆเนี่ยเราต้องไกด์เขาว่าให้เขาเห็นว่าฮินต์มันอยู่ตรงไหนฮินต์ในการหาโน้ตนั้นอยู่ตรงไหนนะฮินต์ในการหาจังหวะนั้นอยู่ตรงไหนอย่างเช่นเขาต้องเจอกับการร้อง5พยางค์เราก็ต้องไปซ้อม5พยางค์ก่อนเลยคุณสร้างฟิลของ5พยางค์ให้ได้ก่อนนะถ้าเรากดตัว1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
อะไรเงี้ยนะฮะต้องไปตั้ง1 2 3 4 5 1ให้ได้ก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1อ่ะอย่างเงี้ยก็ค่อยๆชินแล้วก็เราถึงค่อยเร่งสปีดว่า1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1อย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆทำได้มันก็จะได้ไม่ต้องไปคิดมากว่าโอ้โหต้องคำนวณแบบจาก4ไป5อะไรเงี้ยอย่างก็ต้องฟิลให้ได้ก่อนครับพอฟิลปุ๊บมันจะบางทีโน้ตมันจะเป็นแค่สิ่งลวงตานะถ้าเขาไม่ใช่ตัน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 เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งมั้งตัน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 เนี่ยมันลงมามันก็เป็นธรรมชาติของมันหรือถ้ามันฟังแล้วมันธรรมชาติมันโอเคครับคุณเต้คือจะบอกว่าบางทีเวลาโน้ตยากๆมากไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เด็กดูโน้ตเดี๋ยวตกใจก็เอาอะไรที่สั้นๆที่แบบอย่างที่พี่ไก่พูดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ากำลังจะสอนห้าพยางค์ให้ทำเลยแล้วค่อยอ่านไม่งั้นพอเจอโน้ตแล้วแบบก็ตกใจแล้วทุกคนก็จะพยายามแบบว่าหาร1จังหวะออกมาเป็น5ให้ได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ในทางปฏิบัติดนตรีมันไม่ใช่เลขไงเขาจะบอกว่ามันเชื่อมกันก็จริงแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คือเราทำอ่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไก่ว่า essence สิ่งที่สำคัญที่สุดของช่วงที่กำลังจะสอนคืออะไรแล้วก็บอกว่าเอาเล็กๆมาสอนก่อนจิ๊กซออย่างเงี้ยแล้วก็มาประกอบกันถ้ามานั่งให้อ่านโน้ตนะเห็นโน้ตปุ๊บสลบครับเดี๋ยวผมมีเกรดนิดนึงนะเคยฟังลูลูใช่ไหมโอเปร่าของอัลเบิร์ตแบ๊กคุณก็รู้ว่าโน้ตมันยากขนาดไหนใช่ไหมฮะมันเป็น12โทนอะ12โทนเปิดโน้ตมาเนี่ยนักร้องร้องอะไรร้องอะไรร้องไม่ได้แต่ผมจะบอกให้ไหมเขาขี้โกงตลอดแล้วเขาขี้โกงมากเลยผมไปดูเรคคอร์ดแล้วก็การแสดงนะไม่มีใครร้องตรงโน้ตสักคนนึงอาจจะเป็น interpretation ของเขาก็ได้นะครับอาจารย์ผมจะบอกเราไม่ว่าอาวันแบกนะว่านักร้องที่เป็นร้องโอเปร่าเขาไม่มีใครร้องตรงโน้ตเลยไม่มีสักคนเดียวเวเบิร์นก็เหมือนกันเวเบิร์นเพลงหนึ่งจำชื่อไม่ได้ opus อะไรไม่รู้29เลยอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็น12 tone แล้วก็เคยที่ USC เคยร้องก็พยายามจะร้องคือแบบคิดโน้ตกันหัวแตกเสร็จแล้วก็เพื่อนที่ทำตอนนั้นก็บอกว่าร้องไปเถอะประมาณเอาไม่ได้มันร้องเดี๋ยวร้องอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจโน้ตอินโทเนชั่นแบบเล่มไม่เกี่ยวเลยผมนึกถึงเพลงของลิกาตี้ที่มันเป็นคลัสเตอร์เขียนโน้ตมาละเอียดมากแต่ในทางจริงก็อยากร้องพิชอะไรก็เอาให้มันกัดกันแล้วกันมันใส่กันตามอารมณ์เพราะฉะนั้นโน้ตเป็นสิ่งดวงตาไอเดียคอมโพเซอร์เขาอ่ะเขาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีไอเดียเราได้ยินเสียงนั้นอ่ะเราได้ยินเสียงนั้นจริงๆแล้วพอเราได้ยินเสียงนั้นปุ๊บพอเราเขียนออกมาปุ๊บมันจะดูคอมพลิเคททันทีเลยครับนี่เวลาที่เราอยากจะถ่ายทอดไอเดียมันเรื่องง่ายมากครับแต่ว่าพอมันเขียนโน้ตมาโอ้ทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นเรื่องแบบ mental เฮ้ย6พยางค์5พยางค์7พยางค์แบบคิดใหญ่เลยอันนี้จะทำนั่นแหละอันนี้จะเป็นหน้าที่ของคอนดักเตอร์ของผู้สอนแล้วว่าจะหากลไม้ไหนมาใช้ในการอธิบายเพอร์ฟอร์มของเราเมื่อวานนี้เปิดตู้หนังสือแล้วก็บอกว่ากำลังจะไปซ้อมอ่ะแล้วก็แบบเห็นสมุดที่เป็นสมุดจดสำหรับวิชาคอนดักติ้งแล้วก็แบบก็เปิดดูแล้วก็เปิดไปเจอหน้าที่วันก่อนโพสต์ไปบน Facebook จดไว้ว่า how do you make it easier for them think คือหน้าที่ของคนสอนหน้าที่ของคอนดักเตอร์คือเราต้องทำการบ้านก่อนอะว่าแบบเอ้ยเพลงนี้เราจะสอนยังไงให้แบบง่ายให้ทำได้คือหน้าที่ของเราคือช่วยเขาไม่ใช่แบบว่ามาแล้วว่าทำไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือว่าถ้าเราไม่ไดเซกเพลงก่อนว่าแบบเอ้ยสตรัคเจอร์เป็นยังไงแล้วก็เอลิเมนต์ตรงไหนที่แบบว่าเนี่ยถ้าได้ตรงนี้จะได้แบบว่าคาแรคเตอร์ของเพลงหรืออะไรแบบนี้ถ้าเราไม่ทำการบ้านก่อนแล้วเรามาคาดหวังให้สอนตั้งแต่ต้นจนจบร้องตั้งแต่ต้นจนจบนับไป1และ2และ3อะไรเงี้ยมันไม่แฟร์แล้วจริงๆแล้วมันเสียเวลาซ้อมด้วยแต่ว่าถ้าเราทำการบ้านมาก่อนเราคำต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาในฐานะคอนดักเตอร์คือว่าเราจะช่วยวงได้ยังไงครับผมเห็นในคอมเมนต์ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับว่าเพลงนี้เพอร์ฟอร์เมอร์ของอาจารย์ไก่รักเพลงนี้มากๆครับมีคนบอกคอมเมนต์แล้วครับบอกว่าโน้ตชิงก็ปวดหัวครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็วันนี้ได้รับความรู้ความเกร็ดสาระแล้วก็เทคนิคในการ arrange เพลงในการเรียบเรียงเพลงคอรัลแล้วก็ทั้งเทคนิคในการซ้อม choir ด้วยนะครับก็เลยอยากถามอาจารย์ไก่ครับว่าสมมติมีผู้ฟังของเราที่
เขาสนใจเรื่องของการ arrange เพลง choir หรือว่าการแต่งเพลง choir รวมถึงผมด้วยผมก็สนใจว่าเอ้ยจะ arrange เพลง choir ยังไงจะแต่งยังไงมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นแต่งเพลง choir โอ้มันครับผมมันเป็นยาขมเลยครับผมมันเป็นยาขมร้องใน choir ก่อนดีมั้ยคะใช่มันเป็นยาขมมากๆเลยไปร้องใน choir ก่อนนะครับไปร้องใน chorus ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าการเรียนวิชาฮาร์โมนีนั้นช่วยนะครับคือถ้าเราเก่งครับถ้าเราเข้าใจวิชาฮาร์โมนีมันก็เพราะในวิชาฮาร์โมนีนั้นเราสอนแบบบังคับมือในการเขียนใช่ไหมเรามีกฎเยอะแยะเราห้ามขนาน5ขนาน8อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเขียนฮาร์โมนีได้ดีนะครับเราก็สามารถเขียนแนวพาร์ทของคอรัสได้แต่วงเล็บแต่ตัวจะโตเลยนะว่าการเขียนการเขียนในวิชาฮาร์โมนีไม่ใช่การเขียนประสานเสียงไม่ใช่การเขียนร้องประสานเสียงมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเขียนฮาร์โมนีดีแล้วจะไปเขียนร้องเพลงร้องประสานเสียงดีมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่นะแต่ว่านะครับถ้าคุณเรียนฮาร์โมนีแบบถูกต้องนะครับเรียนจากตำราหรือจากครูที่เขาเบสออนการเขียนควอเรอร์เนี่ยคุณก็จะเขียนเพลงประสานเสียงได้ดีนะครับ แต่การเขียนเพลงประสานเสียงให้ดีก็เหมือนกับการที่เราต้องเข้าใจอินสตรูเมนทัลนะคือเหมือนกับเราเขียนออเคสเทรชันเราก็ต้องเข้าใจว่าเครื่องดนตรีนั้นมีข้อจำกัดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนร้องเพลงถ้าคุณร้องเพลงคุณจะรู้ข้อจำกัดของนักร้องว่าไอ้อย่างเงี้ยร้องไม่ได้ดูโน้ตง่ายแต่ร้องไม่ได้ไอ้นี้ดูโน้ตยากแต่ร้องได้มันมีอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือมัน practical หรือเปล่านะครับถ้ามันดูโน้ตยากก็จริงแต่ว่ามันมีหนทางมันมีเทคนิคในการที่จะทำให้ร้องได้ก็คือร้องได้แต่บางทีโน้ตง่ายไม่กี่ตัวแต่มันอยู่แบบ impossible เลยที่จะจำขนาดนั้นอะไรเงี้ย ก็ร้องไม่ได้หรือว่ามัน approach ขั้นคู่ที่ยากมากๆยากเกินไปโดยที่เขาไม่มีอะไรอ้างอิงไม่มีจุดอ้างอิงเจอขั้นคู่ augmentative อะไรที่แบบยากมากแล้วไม่มีจุดอ้างอิงในการดึงโน้ตนั้นออกมาอันนี้ก็กลายเป็นยากเหมือนกันนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าใครจะเขียนคอรัสก็ควรจะร้องเพลงนะควรอยู่ในวงประสานเสียงเขาจะได้เข้าใจเงื่อนไขว่านักร้องเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไรแล้วก็การดูแค่เรนจ์เฉยๆเนี่ยไม่ช่วยทำให้เพลงดีขึ้นเลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยผมเขียนตามตำรานะโซปราโนต้องประมาณนี้ออโต้บอกต้องร้องไม่ได้คือร้องออกมาแล้วบาลานซ์พังอะไรเงี้ยมันเรื่องลี้ลับจริงๆเรื่องการเขียนวงควายก็มีคอมโพเซอร์บางทีเขาก็ส่งเพลงมาให้คุณเต้ฟังบ้างว่าส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างบอกชื่อได้ไหมอย่างเช่นพี่เอมมี่กิติคือมันนี้นะคะเขียนมาแล้วแบบท่านน่าสูงมากแล้วคือประมาณว่าแบบเขาในเวลาร้องอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเทสซิทูราคือเรนจ์สูงสุดต่ำสุดแค่ไหนก็ตามมันจะมีช่วงที่แบบร้องแล้วสบายแล้วแบบเป็นสวีทสปอตของเสียงแบบร้องแล้วสบายแล้วอยู่ช่วงนั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าเวลาที่เขียนทั้งหมดโอเคเรนจ์ตามกำหนดตามตำราหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเทสซิทูราไม่ได้อยู่ในที่มันเหมาะสำหรับการร้องอย่างเช่นเสียงเขียนให้โซปราโนแล้วแบบเขียนระหว่างแบบ C ถึง G อะไรแบบนี้มิดเดิลซีถึงตัว G อะไรเงี้ยคือแบบนานๆคือโซปราโนแบบตายมันต่ำเกินไปแล้วก็จะเจอคอมโพเซอร์หลายๆคนที่แบบพี่ไก่ว่าเขียนตามตำราเขียนว่าโซปราโนต้องเรนจ์แค่นี้ออโต้เรนจ์แค่นี้อะไรเงี้ยเราคิดว่าเขียนตามนั้นแล้วมันร้องได้ไม่ร้องไม่ได้ต้องอย่างพี่ไก่พูดแบบเป๊ะเลยว่าแบบเวลาเราเขียนให้เครื่องใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาออเคสเตรชันว่าเครื่องอะไรทำได้อะไรแค่ไหนแล้วแต่ละเครื่องชอบทำอะไรเวลาเขียนให้คอรัสก็เหมือนกันค่ะการมาร้องในคอรัสจะดีมากๆมีลูกศิษย์อาจารย์อมนัสจันทวิโรจน์ตอนนั้นเขาเรียนปริญญาโทคอมโพที่ศิลปกรรมแล้วเขาก็อยากจะเขียนเพลงเขาก็เลยมานั่งร้องในคอรัส end up ร้องแบบร้องอยู่ประมาณ 6-7 ปีแล้วเขาเขียนเพลงออกมาแบบเอ้ยร้องได้แล้วเวลาถ้าจะต้อง arrange อะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีต้องการ arrangement ใหม่ถ้าแบบให้เด็กๆร้องสบายๆให้พี่เมิร์ฟอมนัสเขียนแล้วทุกคนจะแบบมีความสุขคือแบบร้องแล้วสบายเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในเรื่องของคอรัสมันสำคัญมากมันคือการเข้าใจเครื่องดนตรีอย่างที่พี่ไก่ว่าจริงๆครับผมแล้วก็เสียงร้องของมนุษย์เนี่ยมันอาศัยสัญชาตญาณในการร้องมากกว่าเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีเนี่ยเราเอานิ้วไปอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วเราได้เสียงนั้นละแต่นักร้องเนี่ยคล้ายๆกับนักไวโอลินเหมือนกันนะครับคือว่าเวลาเขาเจอขั้นคู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะดึงออกจากสัญชาตญาณเขาก่อนความทรงจำของเขาก่อนว่าอ๋อเดี๋ยวมันเคลื่อนแบบนี้มันจะต้องไปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าเรา arrange แบบ surprise ตลอดคือมี surprise แบบขั้นคู่ที่แบบคาดเดาไม่ได้เลยเนี่ยจะยากมากเลยคือถ้าคุณอยากเขียนเพลงแล้วบอกว่าเฮ้ยงานด่วนๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องร้องแล้วเนี่ยมีเวลาซ้อม2ชั่วโมงนะพยายามเขียนอะไรที่ practical คือเดาทางได้อย่างเงี้ยครับคือเดาว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นเพลงก็โอ้โชว์คอนเสิร์ตโอเคมี take time ก็จะเขียน surprise ขนาดไหนก็ต้องเผื่อที่ให้เขา work out นิดนึงอะไรแบบนี้ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมเพลงร้องผ่านเสียงในประเทศไทยยังมีน้อยนะครับยังมีน้อยผมมีโปรเจกต์อยู่แต่ผมพยายามหาทุนมาทำนี่นะคือหาทุนมาทำในวงเพลงประสานเสียงสำหรับเด็กๆอ่ะมีโปรเจกต์อยู่เดี๋ยวแล้วค่อยคุยกันทีหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าใครสนใจจะเรียนCoral Arrangingซึ่งแบบไม่มีสอนนะมันมีสอนไหมใครในมหาลัยมีสอนไหมไม่มีค่ะได้เรียนตอนอยู่ที่ USC ก็อยากเปิด Coral Arrangingเหมือนกันแต่มันเป็นวิชาที่ไม่ทำเงินคือวงประสานเสียงเป็นวงที่ไม่เป็นประเภทดนตรีที่ทำเงินไม่ได้พูดแบบแฟร์นะคือมันเป็นดนตรีที่แบบไม่ใช่ดนตรีเชิงธุรกิจอ่ะไม่ใช่ดนตรีเชิงที่แบบจะแบบให้มันฮิตในล้านวิวรูปอะไรเงี้ยยากมากอย่างที่ทำก็จะมีแบบว่าแวบเด็กบางคนที่มีความสนใจเรื่องการเขียนเพลงคอรัสอะไรแบบนี้แล้วเกิดแบบจะต้องทำวิทยานิพนธ์หรือว่าในวิชา composition แล้วอยากเขียนคอรัสอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆพี่ไก่ก็น่าจะไปเสริมตรงนั้นได้ครับเพื่อนยินดีให้คำแนะนำครับยินดีให้คำแนะนำว่าเรื่องการarrange แบบคอรัสหวังว่าประสบการณ์ทำมาหลายสิบปีก็คงน่าจะมีประโยชน์บ้างนะผมคิดว่าเพลงประสานเสียงเพลงไทยยังมีช่องทางให้พัฒนาอีกเยอะนะครับอย่าแค่เราช่วยกันทำนะครับในส่วนของมหาลัยผมคิดว่าก็มีวงเยอะตอนนี้ดีมากเพียงแต่ว่าเราบางทีแล้วมันควรจะทำคอร์สหรือทำสัมมนาอะไรสักอย่างนะในการที่ทำให้เราช่วยกันเขียนให้มันดีขึ้นแต่ผมเนี่ยกลับมาพูดคำพูดตัวเองแค่นี้ว่าสไตล์มันกำหนดเทคนิคมันไม่สามารถคุณไม่สามารถจะใช้1สไตล์โทษคุณไม่สามารถจะใช้1เทคนิคในทุกๆสไตล์ได้แล้วเพลงเสียงมันมีสารพัดสไตล์คือมันสไตล์มันเยอะมากครับนะครับถ้าคุณไปเขียนเพลงร้องประสานเสียงสำหรับแจ๊สอะไรเงี้ยมันก็อีกกฎนึงมันก็อีกแบบนึงนะการจะบล็อกคอร์ดแบบแจ๊สให้มันเกิดฮาร์โมนีแบบแจ๊สหรือจะบล็อกคอร์ดแบบป๊อปนะครับหรือจะให้มันคือพวกนี้ใช้กฎเดียวกันไม่ได้เช่นว่าถ้าคุณเขียนฮาร์โมนีแล้วมีขนาด5อะไรเงี้ยเวลาเขียนแจ๊สคุณไม่ต้องสนใจเลยมันกฎเดียวกันคือไม่มีกฎครอบจักรวาลพูดง่ายๆแต่ว่าเวลาเรียนเริ่มต้นจำเป็นจะต้องเข้าใจกฎพวกนี้ต้องเข้าใจซะก่อนแล้วถึงจะเวลาไปถึงสไตล์ต่างๆเราถึงค่อยๆพัฒนาแล้วค่อยอะแดปมันนะครับแต่อย่าไปคิดว่ากฎที่ชั้นเรียนวิชาชั้นเรียนมันแอพพลายทุกสไตล์มันไม่ใช่ความนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีในสิ่งที่เปิดมาดูเรื่องของอาร์เรนจ์แจ๊สป๊อปอะไรเงี้ยคุณต้องลืมวิชาประสานเสียงแบบคลาสสิกไปเลยครับถ้าจะให้ฟังไหมมันเพราะนะให้มันอร่อยนะครับก็ถ้าอาจารย์เปิดคอร์สเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนสนใจแน่ๆครับอยากจะสนใจเรื่องของการอาร์เรนจิ้งโอเคครับมาถึงช่วงโคด้าสุดท้ายจริงๆของรายการครับเห็นในคอมเมนต์มีaudience เรามาคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้เสียงใครคอรัสเปิดรับสมัครนักร้องอยู่นะครับเลยอยากจะถามอาจารย์ไก่นะครับช่องทางติดต่อครับว่าสมมติว่ามีผู้ชมฟังเพลงลิงกับเสือในวันนี้แล้วเขาสนใจอยากจะซื้อไปเล่นอยากจะนำไปเพอร์ฟอร์มหรือว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมวงของอาจารย์ไก่มีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างครับครับไปที่ Facebook ของเสียงไทยคอรัสได้นะครับเดี๋ยวผมจะหากดแชร์นิดนึงติดต่อที่Facebook ได้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวพอจบรายการแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ให้อีกทีนึงนะครับในโพสต์ครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้นะครับรวมถึงลิงก์ performance ของเพลงนี้ด้วยนะครับก็หลังจากโควิดหวังว่าเราจะได้กลับมาซ้อมกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าแบบโควิดนี่แบบทำลายวงการเสียงสุดๆเลย ร้องเพลงร้องใส่หน้ากากอะไรแบบโอ้โหไม่ไหวมันไร้สาระแบบไม่รู้จะทำยังไงก็ผมว่าผมจะต้องใส่หน้ากากก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะไม่งั้นไม่ได้ร้อง
ผมต้องแต่งเพลงใหม่แบบให้ใส่หน้ากากร้องแบบใส่เหมือนใส่มิวส์เป็นเพลงที่เบาๆหน่อยนะการใส่หน้ากากร้องนี่เป็นแบบเรื่องทรมานมากไม่ไหวดิแล้วก็เห็นตอนนี้อาจารย์มีเพลงชาติไทย arrangement ใช่ไหมครับครับผมเพลงชาติไทยเล่าเรื่องเพลงชาติไทยฟังสั้นๆก็คือว่าจริงๆนั้นมันก็เกือบ20ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นท่านอาจารย์มลายวันก็ติดต่อผมบอกว่าพทบ5นะช่อง5สมัยนั้นเนี่ยอยากจะทำเพลงชาติไทยใหม่นะครับก็ arrange ใหม่ตอนนั้นผมก็เขียนสำหรับออเคสตราแล้วก็เสียงซอกคอรัสเลยโดยที่พยายามที่จะให้เพลงชาติไทยไม่ฟังเป็นมาร์ชจนเกินไปนะครับก็คือดึงจังหวะให้ช้าลงและดึงให้มันมีความสง่างามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้จังหวะมันช้าลงเหมือนกับเพลงชาติแบบยุโรปอะไรประมาณนี้นะไม่อยากให้มันเติร์นเติร์นมันเร็วไปนะครับก็เลยดึงสปีดลงแล้วก็เลยเปลี่ยนมิเตอร์จาก 2-4 ให้กลายเป็น 6-8 แทนนะครับเพื่อจะให้มันเกิดฟีลแบบที่มันช้าเหมือนนั้นเอาเรสไปแล้วทำเสร็จโอ้โหใช้แบบเวลาทำแบบหลายอาทิตย์มากปรากฏว่าไม่ได้ใช้เพราะรัฐบาลสมัยนั้นก็เคยมีดำริว่าจะทำเพลงชาติไทยใหม่แต่ว่ามีหลายค่ายเพลงออกมาทำกันใหญ่เลยจนถ้าแบบยกเลิกกันไปนะครับถ้าใครจำข่าวสมัยก่อนนั้นได้นะแล้วก็มีในที่สุดก็มีกลับไปทำอาร์เรนจ์เหมือนเดิมเลยแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งอัดใหม่แล้วก็หกโมงเย็นเราคงเห็นนะที่เคารพธงชาติเนี่ยอันนั้นก็คือเวอร์ชันที่เขาอาร์เรนจ์มาใหม่แต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีนะแต่อันนี้ที่ผมทำนี่ก็คือจะรีฮาร์โมไนซ์นะครับขออนุญาตประเจนแบบรีฮาร์โมไนซ์ใหม่เพื่อจะให้มันมีความสลัดสลวยมากขึ้นนะครับจริงๆผมมีเดโมสั้นๆถ้าเปิดให้ฟังก็ได้นะได้ครับแค่1นาทีแค่นั้นครับมันเป็นแล้วก็เนื่องจากว่าเห็นว่าวงเยาวชนเนี่ยอยากจะวงยูธอยากจะกลับมาร้องเพลงชาติไทยอ่ะอาจารย์ไพวันท่านโทรมาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะขอให้ผมไปเอาเพลงชาติไทยกลับมาร้องได้ไหมที่ผมเคยอาร์เรนจ์ครับผมก็บอกว่าอาจารย์ผมหาโน้ตไม่เจอตอนนั้นมันแบบว่านานมากเลยครับผมก็เลยต้องไปขุดโน้ตลายมือที่ตัวเองเขียนไว้แล้วก็มาคีย์ลงคอมพิวเตอร์อีกรอบนึงเนี่ยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นอันเนี้ยนะครับที่แปะไว้ไหนๆก็เลยทำแล้วก็เลยอ่ะทำเปียโนพาร์ทก็เลยจะแจกนะครับใครอยากจะได้ไปร้องก็หลังไมค์มานะเดี๋ยวผมแจกฟรีครับผมครับการเสียงด้วยแต่ว่าอันนี้สำหรับนี้มันเหลือแต่ดนตรีแต่คอร์ดนั้นหาไม่เจอแล้วเนี่ยก็ทำวันนี้มากเลยก็เลยเอาโน้ตเปียโนกับโน้ตคอรัสไปนั่งแกะก็ได้ครับฟังแล้วฮึกเหิมมากครับก็อยากจะเวอร์ชันนี้ให้รัฐบาลเหมือนกันนะถ้าอยากจะเอาเวอร์ชันนี้ไปทำใหม่ก็ได้ผมแจกแล้วผมไม่เป็นไรแล้วผมก็ลงทุนไปแล้วแบบไม่ได้สตางค์สักบาทจะว่าไม่ได้สตางค์บาทก็เอาไปอะไรยกให้ไปเลยเพลงแล้วแบบใครขอพี่ไก่ก็ให้อ่ะพี่ไก่ก็ไม่รวยสักทีอ่ะแต่ร้านขายแล้วมีแต่คนมาขอเพลงใช่คือแบบถ้าขอพี่ไก่ก็ให้หมดพี่ไก่จะขายผมแต่ว่าผมเวลาผมคิดค่าแต่งเพลงผมคิดแพงมากไงก็เลยแบบว่าไม่มีก็เลยมีแต่คนมาขออย่างเดียวก็เลยไม่เป็นไรก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะอุดหนุนเพลงของอาจารย์ไก่นะครับก็เดี๋ยวพอจบรายการเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ Facebook ของอาจารย์ไก่ไว้นะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ของครูเต้ครับเห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไลฟ์ใช่ไหมครับโ
ราไม่ได้เป็นไลฟ์เพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยจะเป็นลักษณะของถ่ายอ้ออันนี้เดี๋ยวนะอ๋อพวกนี้มีสองสิ่งเชื่อแล้วครับอีเวนต์เยอะจริงๆครับคงว่าอันนี้ก็เป็นรายการ Art and Culture Talk ที่ทำให้กับสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจริงๆมันก็เริ่มมาจากช่วงโควิดปีที่แล้วอะค่ะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพิธีกรรายการอะไรเขาบอกไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้พอดีไม่มีคนทำก็เลยแบบคุณเต้ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นมาผัดแล้วก็แบบอ้าวไม่มีใครมาผัดก็คุณเต้ก็ทำไปก็จะเป็นบางทีเราก็จะเป็น guest guest แขกในรายการที่แบบมีเรื่องของวิชาชีพหรืออาชีพทางดนตรีอะไรที่แบบเป็นอยู่ในความสนใจอย่างเช่นในเรื่องของคอนดักเตอร์ professional conductor เราเคยมีเซสชั่นครั้งหนึ่งเป็นโจนาธานแมนซึ่งเป็นคอนดักเตอร์ชาวอังกฤษที่เบสอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตอนที่2ก็เป็นคอนดักเตอร์คนที่2ที่เราพรีเซนต์ก็คือคาชุนวองก็เป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาแบบนานมากเคยร่วมงานกันก็เขาก็เป็นคอนดักเตอร์อยู่ที่เยอรมันที่ญี่ปุ่นที่อะไรตอนนี้อะไรก็ช่วงโควิดก็ยังเดินทางคอนดักอยู่อย่างไปญี่ปุ่นปุ๊บก็อาควอรันทีนเสร็จเข้าโอซาก้าเข้าโตเกียวกลับไปโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยแบบงานเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยแล้วก็คิดว่ามีประสบการณ์ที่น่าสนใจก็เลยชวนเข้ามาคุยก็เป็นพรุ่งนี้นะคะทางช่องFacebook page CUI Culture แล้วก็ CU Symphony Orchestra ก็เวลาทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดคนนี้คือคนที่ชนะรายการมาเลอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ชนะด้วยบาตองของคุเต้โอ้ไม่เข้ามาแวะเมืองไทยพอดีแล้วเขาบอกเฮ้ยเข้ารอบไม่มีบาตองทำไงดีขอยืมหน่อยคุเต้ก็บอกเอาบาตองให้เขาไปยืมมาเลยแบบนี้เขาก็เอาไปแข่งบาตองคุเต้เองโอ้เรื่องนี้เราคุยกันได้ยาวครับแล้วก็อีกอีเวนต์นึงครับสำหรับชาวควายครับคุณเต้ก็23-25เมษายนนะคะก็เทศกาลขับร้องประสานเสียงปีนี้เป็นปีที่8แล้วก็จัดมาทุกปีปกติแล้วก็จะมีวิทยากรมาจากต่างประเทศแล้วก็มาสอนที่จุฬาก็แต่ว่าปีนี้วิทยากรก็ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าเราจะขอเข้ามาก็แบบลำบากในเรื่องของควอรันทีนเรื่องของความไม่แน่นอนอะไรหลายอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะทำเป็นลักษณะของไฮบริดก็คือวิทยากรอยู่ที่อเมริกาส่วนวงส่วนอะไรก็อยู่ทางนี้แล้วก็เซสชั่นก็เป็นในลักษณะของออนไลน์เวลาคลินิกที่จะเป็นเวิร์กช็อปที่อาจารย์วิทยากรเขาจะคอมเมนต์เขาจะช่วยสอนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของออนไลน์เหมือนกันแล้วก็มีมาสเตอร์คลาสลักษณะออนไลน์ทีนี้ก็ถ้าจะเอาวงมาร้องก็จะสามารถร้องไลฟ์มาจากที่สถานที่ของท่านเองก็ได้ถ้าท่านมีแบบว่าเรื่องระบบเสียงอะไรที่โอเคดีหรือว่าจะมาร้องที่จุฬาแล้วก็ไลฟ์ที่จุฬาไปที่อเมริกาอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นเปิดออปชันให้กว้างๆค่ะจะได้คนจะได้มีส่วนร่วมกันได้ได้ครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางอาจารย์ไก่แล้วก็ทางอาจารย์เทมานะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มามอบสาระดีๆกับพวกเราในค่ำคืนนี้ครับก็ราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ